จะเริ่มมาแล้วนะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆคนที่ฟังอยู่ที่เพจช่องเรียน Palliative Care นะครับวันนี้ก็กลับมาไลฟ์กันอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์ซีรีส์ชุด Grief and Loss นะครับเรามาเรียนรู้เรื่องของการสูญเสียแล้วก็การเข้าข้ามพ้นการสูญเสียในมุมมองต่างๆนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายในชุดซีรีส์นี้แล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อ Grief and Loss ในมุมมองของอาสาสมัครแล้วก็กระบวนการชุมชนนะครับก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำวิทยากรวันนี้นะครับเป็นเกียรติมากๆเลยที่เราได้แขกรับเชิญที่มีประสบการณ์โดยตรงทั้งการเป็นอาสาสมัครแล้วก็กระบวนการชุมชนมาอย่างช้านานนะครับท่านแรกนะครับพี่ซุยของเรานะครับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์นะครับพี่ซุยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ซุยเป็นประธานกลุ่ม Peaceful Death นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นกระบวนการแล้วก็ขับเคลื่อนด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านความตายแล้วก็การดูแลแบบประคับประคองมาอย่างช้านานนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณอรทัยชะฟูนะครับผมขออนุญาตเรียกพี่จิ๋มนะครับสวัสดีครับครับพี่จิ๋มก็มีประสบการณ์ทั้งเคยเป็นผู้ป่วยมาเองด้วยนะครับเป็นผู้ดูแลเป็นจิตอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยระยะท้ายมานานมากแล้วก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าพี่จิ๋มงานเขียนของพี่จิ๋มไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรื่องความรักอยู่รอบตัวเราหรือว่าวันนี้เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกๆที่ผมแล้วก็ทำให้รักในสาขา Palliative Care หรือว่าการดูแลประคับประคองมากๆเลยครับพี่จิ๋มเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจคนแรกคุณค่ะครับดีใจอะไรก็หลายคนก็บอกว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่านค่ะเนาะใครที่ยังไม่ได้อ่านรีบไปหาเลยนะคะใช่นำคจิตำแนโฆะนษำหณนัางสืคอืเรอื่องนี้ก่อนเลยคะก็วันนี้เราจะมาชวนพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลเรื่องความสูญเสียแล้วก็การเข้าผ่านการก้าวผ่านความสูญเสียนั้นนะครับผมคิดว่าเราจะคุยกันสักประมาณ1 ชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือคือช่วงประมาณ10 โมงถึง 10 โมงครึ่งเนี่ยถ้าเป็นการตอบคำถามได้ก็น่าจะดีท่านผู้ฟังถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายเราจะมาตอบคำถามกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวทบทวนสักเล็กน้อยนะครับเราพูดเรื่องของการสูญเสีย Grief and Loss มาได้สัก3 เซสชันแล้วก็ได้2 เซสชันแล้วก็คือในมุมมองของจิตวิญญาณในมุมมองของซาเทียโมเดลนะครับการสูญเสียเนี่ยหลายคนก็มักจะนึกไปถึงเรื่องของการจากไปการเสียชีวิตของคนไข้เพียงอย่างเดียวแต่ว่าการสูญเสียเนี่ยมันก็ครอบคลุมไปในมิติที่มากกว่านั้นด้วยซึ่งในวันนี้ผมคิดว่าเราน่าจะได้พูดคุยกับประสบการณ์โดยตรงของทั้งสองท่านเลยว่าการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิตหรือว่าคนบางคนเขาเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายโรคมะเร็งเนี่ยมันก็จะสูญเสียสถานะบางสถานะไปเช่นบางคนอาจจะเคยทํางานได้แล้วกลับมาทํางานไม่ได้การเป็นแม่ที่เลี้ยงดูลูกได้อย่างเต็มที่กลายเป็นคุณแม่ที่ไม่สามารถดูแลลูกได้อย่างที่เคยตั้งใจไว้หรือว่าการเป็นลูกที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแต่มีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในบ้านเขาจะต้องลาออกจากที่ทํางานมาดูแลมันก็เป็นความสูญเสียรูปแบบหนึ่งนะครับก็อยากจะชวนทั้งพี่ซุยแล้วก็พี่จิ๋มพูดคุยเรื่องประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ดูแลเองในเรื่องของความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ฟังเต้ยพูดเมื่อกี้อะค่ะที่สรุปมาตะกี้เนี่ยก็แบบก็มีหมดเลยเนาะก็รู้สึกว่าจากในประสบการณ์ส่วนตัวเราก็เจอแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยทั้งเป็นความสูญเสียที่เกิดจากการที่คนที่เรารักหรือคนใกล้ชิดเราตายจากไปเนาะกับเป็นความสูญเสียที่มันมีผลกระทบกับชีวิตของเราเนาะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการสูญเสียบุคคลเนาะแต่ว่ามันสูญเสียสถานะบางอย่างสูญเสียความสามารถบางอย่างนะคะอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วหมดเลยถ้าถามบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ความสูญเสียที่มีผลกระทบกับตัวเองมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องการสูญเสียคุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
ส่วนความสูญเสียอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเป็นช่วงวัยเนาะมันก็เป็นช่วงวัยอย่างเช่นแบบตอนเนี้ยพี่แบบมันก็50ไปปลายแล้วล่ะใช่ไหมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องเข่าทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวกจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกแบบรู้สึกเศร้าไปเลยนะรู้สึกชีวิตทำไมมาถึงจุดนี้เร็วจังเราสูญเสียความสามารถหลายอย่างเนาะแล้วเราต้องพึ่งพาคนอื่นตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบแบบไม่มันเหมือนมันมีความแบบเบื่อชีวิตน่ะมันรู้สึกว่าเราไม่สามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราได้อย่างเงี้ยค่ะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนาะไปแบบพาแขกเนี่ยไปเที่ยววัดแล้วก็อยากเข้าห้องน้ําแล้วก็ในวัดนั้นน่ะไม่มีส้วมแบบไม่มีส้วมชักโครกอ่ะแล้วมันเป็นส้วมยองแล้วนั่งไม่ได้อ่ะวันนั้นแบบมันปวดท้องมากแล้วก็นั่งส้วมไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนั้นวันจําได้เลยตอนนั้นแบบน้ําตาไหลอ่ะมันบอกโอ๊ยตายแล้วชีวิตฉันมาถึงจุดที่แบบฉันไม่สามารถหวนกลับไปอ่ะฉันไม่สามารถทําสิ่งที่ฉันเคยทําได้โอ้มันตอนนั้นมันแบบรู้สึกเลยนะว่าบางอย่างฉันจะกลับไปทําแบบนั้นไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยการที่ได้ประจักษ์จากกับตัวเองอะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปในร่างกายเราแล้วเราเอากลับคืนมาไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคําว่า loss หรือคําว่าสูญเสียนะที่พี่นึกออกเนาะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแบบการที่เราแบบต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่แบบอาจจะไม่ได้รู้จักเนาะอย่างเช่นการที่พี่ย้ายมาอยู่ขอนแก่นเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราแบบว่าเราอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่เนาะแต่ตอนมาอยู่ใหม่ๆอ่ะมันก็จะเป็นรู้สึกว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่แบบมันใหม่มันปรับตัวได้ยากมันไม่รู้ว่าเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงมันมีความแบบไม่มั่นใจหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความสูญเสียในเชิงที่เราไม่สามารถที่จะแบบควบคุมหรือจัดการสภาพแวดล้อมบางอย่างให้เรารู้สึกสบายใจมั่นใจและปลอดภัยอ่ะอันนี้มันก็ใช้เวลาในการปรับตัวอยู่พักใหญ่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ยกตัวอย่างประมาณสักสองสามอย่างค่ะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดค่อยคุยกันค่ะก็ฟังพี่ซุ้ยแล้วเราก็ความสูญเสียมันเกิดขึ้นในคนเราทุกๆวันเลยนะครับพี่จิ๋มบ้างครับมีประสบการณ์การสูญเสียอะไรที่อยากจะแชร์ไหมครับของพี่ก็ตั้งแต่เด็กเนาะความสูญเสียคือสูญเสียพ่อแม่แล้วก็แต่ตอนนั้นมันเด็กไงความรู้สึกมันก็ยังไม่ชัดประมาณ 6-7 ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็มาคุณตาคุณยายเนาะก็จะเป็นความสูญเสียที่เราตั้งแต่เด็กแต่ตอนนั้นมันยังแบบไม่คือความผูกพันมันอาจจะน้อยด้วยมันยังไม่ชัดเจนแต่มา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะความสูญเสียชัดเจนเพราะว่าเรามีความผูกพันเพราะว่าจากพี่สาวคนหนึ่งที่ตอนนั้นน่ะบทบาทพี่สาวคนนี้เขาเป็นคนที่ดูแลพี่ตอนที่พี่ป่วยแล้วก็แต่ว่าในสายเลือดอ่ะเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆแต่ว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ตอนที่เราไม่สบายเนี่ยพี่เขาเกื้อกูลแล้วก็ดูแลเราแม้กระทั่งการไปหาหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลเราตั้งแต่เรานอนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยดูแลมาตลอดแล้วก็เป็นความผูกพันพอ2ปีกว่าที่ผ่านมาจู่ๆพี่เขาก็เป็นมะเร็งที่ตับซึ่งมันเร็วมากอันเนี้ยความสูญเสียเนี้ยมันทำให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ดูเหมือนแรกๆอ่ะดูเหมือนยอมรับได้เนาะเราทำงานด้านนี้มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนจะยอมรับได้อ่ะแต่พอเราสังเกตตัวเองว่าเรากำลังปฏิเสธหรือเปล่าเพราะอะไรของพี่จากการที่เราทำอะไรมันมากกว่าปกติทำงานก็ทำแบบมากกว่าปกติเพราะเราไม่อยากจะอยู่ในความรู้สึกแบบนั้นความเศร้าหรือความเสียใจแล้วก็อย่างบ้านนี่แบบโอ้โหแบบฝุ่นนี่ไม่เกาะเลยอ่ะก็ถูบ้านวันละ3ครั้งอ่ะคือมันต้องหาอะไรทำที่เป็นฐานกายตลอดเพื่อให้อยู่กับความรู้สึกนั้นเราอยากหนีออกจากความรู้สึกนั้นก็เนี่ยค่ะความไม่ปกติของตัวเองที่เราเริ่มสังเกตว่าเราพอเราทำอะไรเยอะๆเนาะกายมันก็ไม่ไหวอ่ะมันก็ของพี่มันจะชัดกับกายก็เริ่มมีปัญหาละป่วยแล้วก็กายป่วยใจก็มาพอมันทำอะไรไม่ได้มันเห็นใจมันลงฟืบเลยมันลงหลุมเลยก็เป็นความ
สัมผัสนั่นแหละถึงรู้ว่ามันเป็นความเศร้าเสียใจที่เราไม่ได้เปิดให้พื้นที่กับมันซึ่งประเด็นที่พี่จิ๋มพูดเมื่อกี้อันนี้สำคัญมากเลยเนาะคือคนอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ฟังคนรอบข้างด้วยก็คือว่าเราเวลาพูดถึงความเศร้าอ่ะเราจะรู้สึกว่าอย่าไปแบบเราไม่อยากจะไปรู้จักเขาไม่อยากให้เขาอยู่กับเราหรือว่ากระทั่งว่าอย่าไปเศร้ากับมันเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ทำดีที่สุดแล้วคือมันจะมีคำพูดพวกเนี้ยที่เพื่อที่จะบอกว่าเราไม่ควรเศร้าหรือเราไม่ควรอยู่กับความเศร้าเขาไปสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่กระบวนการเขาไปสบายจริงๆนะใช่แต่ว่าในด้านหนึ่งมันก็เหมือนเราปฏิเสธเนาะว่ามันมีความเศร้าแหละเกิดขึ้นแล้วพอเรายิ่งปฏิเสธเรายิ่งผักใสเรายิ่งกดมันไว้อะไรอย่างเงี้ยความเศร้ามันไม่เคยหายไปไหนนะแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปไปเฉยๆอย่างเช่นที่จิ๋มบอกเลี่ยงก็เลี่ยงไปทำงานหนักหรือว่าเราก็เลี่ยงที่จะไปทำนู่นนี่นั้นเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกว่าคนรอบข้างเขาไม่ต้องห่วงเราอ่ะเขารู้สึกว่าอ๋อเราสบายละเรารอดละแต่เขาไม่ได้รู้ว่าลึกๆเราก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้แสดงออกให้คนข้างนอกเห็นงั้นประเด็นแรกเลยที่ซีจิมพูดอันนี้ก็เลยสำคัญว่าบางทีท่าทีของคนรอบข้างอ่ะมันมีผลต่อการแสดงออกความเศร้าของเรายิ่งถ้าแบบว่าทุกคนมาปลอบแบบนี้นะแล้วแบบโอเคมันกำลังบอกว่าคุณไม่ควรเศร้าอ่ะแล้วถ้าเราเศร้าก็ต้องไม่เศร้าให้คนเห็นแล้วมันยิ่งทำให้เราไม่ได้เผชิญความรู้สึกที่แท้จริงเนาะทั้งที่ในความเศร้านั้นมันมีความรักอยู่อ่ะมันมีความอาลัยมันมีความผูกพันเนาะมันมีความหมายหลายอย่างมากเลยในความเศร้าที่หลายครั้งเราไม่ได้เข้าไปสัมผัสมันจริงๆอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนึงเลยที่คิดว่าถ้าใครฟังไลฟ์นี้อยู่อ่ะรู้สึกว่าแบบอันนี้เป็นประเด็นค่ะว่าถ้าเรายิ่งรู้สึกไม่ดีกับความเศร้าแล้วเราพยายามที่จะให้คนรอบข้างของเราไม่เศร้าอ่ะในด้านหนึ่งมันก็ทำให้เราไม่ได้สัมผัสความรู้สึกที่แท้จริงที่มันอยู่เบื้องหลังความเศร้าอันนั้นค่ะครับโหเราเปิดวันนี้ด้วยประเด็นแรกเลยก็คือต้องขอขอบคุณพี่ซุ้ยแล้วก็พี่ติ๋มที่แชร์เรื่องราวที่เราผ่านเรื่องความสูญเสียมาเราจะสังเกตเลยครับว่าความสูญเสียที่เราคิดว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเสียชีวิตเนี่ยทุกคนก็จะมีโจทย์นั้นแต่ว่าเราจะมีได้ทำโจทย์นั้นแค่ครั้งเดียวในวันนั้นของชีวิตแต่ว่าในทุกๆวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยพี่จิ๋มก็พอพูดไปบ้างแล้วว่าการสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่จิ๋มนะครับแล้วก็พี่ซุ้ยก็มาเสริมว่าโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มีผลต่อการทำงานเราคราวนี้อยากถามต่อไปนิดนึงนะครับในมุมมองของผู้ที่ผ่านการสูญเสียจากประสบการณ์เรื่องราวตะกี้เนี่ยครับทั้งพี่ซุ้ยและพี่จิ๋มผ่านมันมาได้ยังไงหรือว่าในช่วงกระบวนการที่เราทำงานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วนอกเหนือจากคำพูดหรือว่าท่าทีของคนรอบข้างที่มันมีผลต่อเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรอีกบ้างไหมที่มีผลต่อเราเองในฐานะที่จะต้องก้าวข้ามความสูญเสียนั้นมาได้ครับก็คือใครถามเรื่องนี้พี่ก็จะนึกถึงเหตุการณ์นี้เสมอนะก็ใครที่เคยฟังเราก็อาจจะแบบว่าฟังซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะคะก็คือพี่อยากพูดถึงการตอนสูญเสียพ่อเนาะซึ่งพ่อเนี่ยสูญเสียในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็โดยวัฒนธรรมความเชื่อของครอบครัวเนาะเราเขาก็จะแบบว่าไม่ให้ร้องไห้แบบว่าไม่ให้น้ำตาโดนโศกให้แบบว่าแบบนู่นนี่นั้นอะไรเงี้ยก็ในขณะที่แต่งตัวเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเอ้ยพ่อเพิ่งตายอ่ะนึกออกไหมข้างในมันช็อกอยู่อ่ะแล้วมันแบบแล้วทุกคนก็ห้ามนู่นห้ามนี่อ่ะจำได้ว่าตัวเองอ่ะค่อยๆกระเด็นออกมาจากม่านอ่ะคือแบบเหมือนแบบทุกคนกำลังมาลุมมาตุ้มกับพ่อใช่ไหมแต่งเนื้อแต่งตัวแต่แบบพื้นที่ตรงนั้นไม่อนุญาตให้เราเสียใจไม่อนุญาตให้เราเศร้าไม่อนุญาตให้เราแบบเราแสดงความรู้สึกอ่ะกับการที่คนที่เรารักมากแล้วตายจากไปเนี่ยนะมันก็เลยเหมือนเราค่อยๆกระเด็นออกมาจากม่านที่เขากั้นอยู่อ่ะเป็นวอร์ดพิสามันเนาะก็ณโมเมนต์นั้นรู้เลยว่ามันยืนเคว้งคว้างอ่ะมันหวงโหวงมันพูดไม่ถูกมันช็อกมันอึ้งมันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลอยู่เตียงฝั่งตรงข้ามซึ่งเราก็เห็นคุณป้าเนี้ยมานานคุณป้าก็มาดูแลคุณลุงเนาะซึ่งก็แบบใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะแต่ว่าคุณลุงดีขึ้นแล้วแล้วก็คุณลุงก็ถูกย้ายไปล็อกถัดไปแต่คุณป้าเนี่ยเห็นเหตุการณ์อันนี้แล้วคุณป้าก็เดินเข้ามากอด
อืมเออไม่ใช่ญาติด้วยนะแต่คุณป้าซึ่งเป็นผู้ดูแลแล้วก็ได้เนี่ยเหมือนคุ้นเคยกันตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณป้าเดินเข้ามาก่อนแล้วก็จําได้ว่าเนี่ยก็ไปร้องไห้กับคุณป้าคนนี้แหละเออทั้งที่เราไม่รู้จักกันแต่ป้าเขาก็ปลอบโยนลูกหลังอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ซึ่งสําหรับพี่เนี่ยก็คือว่าอันเนี้ยช่วยมากเลยเออช่วยมากเลยคือในโมเมนต์ที่เราแบบกําลังแบบเคว้งอ่ะมีใครสักคนหนึ่งที่รับรู้ความสูญเสียของเรารับรู้ความเสียใจของเรารับรู้ว่ามันมีบางอย่างที่มันแบบคล้ายๆว่ามันเออมันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยเนาะเป็นเรื่องแบบยิ่งใหญ่มากที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตน่ะเออแล้วมันมีคนรับรู้ว่าเฮ้ยเรากําลังเสียใจเรากําลังแย่เรากําลังแบบเอออะไรทํานองเนี้ยนะแล้วป้าเขาก็ดีมากเลยเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ลูบหลังไม่เป็นไรนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็พูดประมาณนี้แล้วเขาก็ลูบหลังแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราดีขึ้นจากการที่ได้ร้องไห้กับป้าเนาะแล้วก็จำความอบรมรู้สึกอบอุ่นอันนั้นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนพอมันได้ร้องไห้แล้วมันก็ได้เริ่มตั้งสติเนาะเออพอได้ตั้งสติปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เริ่มแบบค่อยๆเห็นอะว่าเออเราจะทําอะไรได้ในสถานการณ์ตอนนั้นอืมซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งเลยที่พี่คิดว่าการที่มีคนมาอยู่เป็นเพื่อนเนาะรับรู้ความเสียใจของเราอะมันอาจจะไม่ต้องมีคําพูดอะไรเยอะสิ่งนี้มันมีค่ามากอืมแล้วก็อันที่สองเนี่ยณโมเมนต์นั้นน่ะที่พี่รู้สึกว่าแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันอ่ะมันมีค่านิยมมันมีวิธีปฏิบัติเวลาเมื่อใครสักคนหนึ่งแบบตายจากไปหรือว่าเรากําลังเผชิญกับความสูญเสียเนี่ยไม่เหมือนกันบ้านพี่ก็ออกเป็นสไตล์แบบว่าต้องทําอะไรยุ่งยุ่งอ่ะงานศพก็จะยุ่งมากมีอะไรให้ทําเต็มเต็มหมดเลยอันนั้นอันนี้ต้องพับกระดาษอะไรที่สําหรับเผากระดาษอ่ะเนาะเป็นเข่งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในด้านนึงก็อาจจะดีสําหรับหลายคนเนาะมันมีอะไรให้ทํามันไม่ได้ต้องจมอยู่กับความเศร้าเนาะแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันอาจจะไม่ทุกคนอะที่เขาเลือกที่จะใช้วิธีนั้นเออมันก็มีอย่างของพี่เนี่ยพี่ก็รู้สึกว่านะตอนนั้นฮะเราก็เลือกวิธีที่เราจะแบบเราต้องเข้มแข็งอะเออมันเหมือนพี่ก็เชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบนี้อย่างช่วงงานศพอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเข้มแข็งเราต้องดูแลให้ทุกอย่างมันโอเคเราจะต้องจัดการให้งานศพมันราบรื่นที่สุดมันดีที่สุดเพื่อที่ว่าเหมือนมันเป็นงานครั้งสุดท้ายเลือกทําให้คนที่เรารักอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะแบบในช่วงแบบจัดงานศพนะมันก็จะแบบเก็บกลับเข้าไปแล้วมันก็จะดูเหมือนแบบโอเคเรามันไม่มีความเศร้าหรือว่าเรารับได้ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมารู้สึกจริงๆก็คือตอนที่ไปลอยอังคารแล้วเราเห็นรูปธรรมของการที่เท่ากระดูกเนาะเออมันแบบมันค่อยๆจมหายไปในแม่น้ำอย่างเงี้ยเออน้ำโมเมนต์นั้นมันถึงได้สัมผัสจริงๆว่าเรากำลังลอสอย่างเป็นรูปธรรมอ่ะมันเข้ามาอิมแพกเลยว่าโอ้นี่เรากำลังลอสอืมแล้วชีวิตที่หลังจากวันนั้นต่างหากที่คือความเป็นจริงเออมันค่อยมาเฟซหรือว่ามาเผชิญหน้ากับความรู้สึกสูญเสียจริงๆอ่ะหลังจากงานศพผ่านไปอืมแล้วณตอนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเออก็คิดว่าเราทำใจได้เพราะว่าในงานศพมันดูโอเคไม่ฟูมไฟไม่อะไรอย่างนี้เนาะตั้งหลักได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆความเศร้ามันเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะแบบมันไม่ค่อยมีใครอ่ะเข้ามาดูแลเอออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จากประสบการณ์ที่พี่สัมผัสเนาะว่าอืมมันบางทีมันไม่ได้ช่วงงานศพยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่ากับช่วงหลังจากเกิดหลังงานศพนะเอออันนี้เป็นอันนึงที่อาจจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นค่ะพอพี่ซุนพูดแล้วคิดเราก็มันก็ตรงกับที่ผมอ่านมานะครับก็คือว่าความสูญเสียเกิดขึ้นแบบว่าปฏิกิริยาของแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยแล้วเรามักจะคาดหวังว่าโอเคมันจะต้องร้องไห้ฟูมฟายแต่ว่าการไม่ได้ร้องไห้ฟูมไฟหรือแม้แต่การทำอะไรเยอะเหมือนที่พี่จิ๋มทำเนี่ย มันก็จะเป็นมันก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็แค่มันเปลี่ยนรูปเหมือนที่พี่ซุ้ยใช้คำว่าความเศร้ามันเปลี่ยนรูปไปเฉยๆเราก็มักจะดูแลแค่เฉพาะคนที่ร้องไห้ฟูมไฟแต่คนที่อาจจะมีปฏิกิริยาอย่างอื่นๆเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรทางที่อาจจะไม่จริงก็ได้อย่างพี่ถ้าคนดูภายนอกอ่ะเขาก็ส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะรู้ว่าพี่เอาอยู่ภาษาเขาก็คือด้วยเราทำงานด้านนี้ด้วยคนก็จะรู้จักคิดว่าโอ้พอเจอหน้าคนที่รู้จักหรือเพื่อนฝูงอ่ะเขาจะทักว่า
โอ้จิ๋มสบายอยู่แล้วจิ๋มเข้มแข็งคือเรายังไม่ทันพูดอะไรอ่ะคำได้คำพูดที่แบบมันบล็อกเราแล้วก็เราก็ต้องเข้มแข็งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะมันเหมือนกับมันไม่ได้แบบว่าเราก็ไม่อนุญาตด้วยคนอื่นก็ไม่อนุญาตด้วยมันก็เลยความรู้สึกนั้นมันก็เลยอยู่ข้างในแล้วก็สิ่งที่มันอย่างที่พี่ซุ้ยบอกอะพอหลังจากนั้นนะของจริงแล้วประมาณอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองที่สามอะเริ่มเห็นละเริ่มเห็นจากเก็บบ้านเขาคือต้องย้ายเนาะเพราะว่าอยู่สภาพแบบนี้มันก็จะอดคิดถึงไม่ได้มันเป็นความคิดถึงเนาะตอนนั้นเนาะไอ้ความเศร้านี่มันยังไม่ชัดแล้วก็เลยเปลี่ยนมุมบ้านอะไรอย่างเงี้ยจัดบ้านจัดมุมใหม่แล้วพอไปเจอของบางอย่างที่พี่เขาแบบว่าไปเจอยาที่มันแก้ผื่นคันอะไรเงี้ยโดยปกติอะพี่เขาจะไม่ค่อยใช้พวกเคมีเท่าไหร่เขาก็จะมาสายสมุนไพรอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนั้นอะใจเรานี่แบบว่ามันมีความรู้สึกผิดเข้ามาด้วยนะอะรู้สึกผิดรู้สึกอะไรด้วยว่าแสดงว่าเขาต้องแบบสุดๆอะเขาถึงใช้ไอ้ตรงเนี้ยทำไมเขาไม่บอกแล้วมันก็จะเสียงตำหนิตัวเองมาเป็นอันเนี้ยเริ่มเห็นไอ้สัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็ตอนนั้นสิ่งที่มันช่วยได้ที่สุดก็คือว่าหาใครสักคนหนึ่งเนาะที่เราที่ไว้วางใจอะไว้วางใจที่เรารู้สึกปลอดภัยมากๆสำหรับตัวเองเนี่ยมันมีไม่กี่คนในชีวิตบางทีแค่แบบโทรไปร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากมีใครสักคนที่รับรู้ความรู้สึกนี้ของเราก็โทรไปหาอะไรเงี้ยก็จะมีพี่คนหนึ่งเนาะที่รักเหมือนญาติผู้ใหญ่ก็จะหนึ่งในนั้นก็มีพี่ซุ้ยด้วยอะไรเงี้ยบางทีแค่เราโทรไปร้องไห้อ่ะคือไม่ต้องอะไรนะคือมันเหมือนกับคนที่ได้รับความรู้สึกหรือบางคำแค่บางประโยคที่เขาบอกเราว่าเขารู้ว่าเราตอนนี้เราคงเสียใจมากนะอะไรเงี้ยแค่ประโยคแค่นี้ค่ะบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกค่อยๆแบบมีสติขึ้นมาอะไรเงี้ยค่อยๆรู้แล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยความรู้สึกมันค่อยๆชัดไปเลยเข้าใจคำว่าเหงาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นเรากลบทุกอย่างหมดเลยความเหงาที่แบบความเหงาความคิดถึงเรากลบด้วยการทำงานด้วยการทำอะไรให้มันยุ่งแล้วก็เหมือนโน่นนั่นนี่อะไรหรือไม่ยอมรับอะเราปฏิเสธมันไปก็เลยเรียนรู้ว่าความเหงามันเป็นอย่างนี้ความเศร้าเสียใจมันเป็นอย่างนี้วันนั้นร้องไห้แบบหนักมากอะร้องแบบจนไม่มีเสียงร้องจนหลับไปเลยอะไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนพอความรู้สึกนี้มันแบบโถมกระหน่ำเข้ามาเนาะแล้วก็ตื่นขึ้นมามันก็รู้สึกค่อยๆดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าพอมันมีใครสักคนเนี่ยที่เข้าใจเราจริงๆอะไม่รีบแบบไม่ปิดกั้นเราแล้วก็แบบให้เราเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยในความเสียใจนั้นในความรู้สึกผิดนั้นคือเขาไม่ต้องมารีบบอกอะไรสำหรับพี่มันค่อยๆแล้วสุดแล้วสิ่งที่กระบวนการที่ตามมามันก็เหมือนบางทีเขาก็พูดแค่ไม่กี่ประโยคนะแต่ไม่ได้ไม่สอนแต่ว่าเขาอยู่กับเราจริงๆอ่ะถึงอย่างวันนึงที่โทรมาหาพี่ซื้อก็บอกว่าพี่อยู่เป็นเพื่อนนะแค่นี้แค่เรามีคนแค่รับรู้ยังไม่ต้องทำกระบวนการอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราค่อยๆค่อยๆความเสียใจนั้นมันค่อยๆลดระดับลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของพี่ก็พอเราถึงจุดที่เราใคร่ครวญตัวเองเนาะว่าจริงๆเราที่เราเศร้าเสียใจเนี่ยมันเศร้าเสียใจเพราะอะไรก็คือหนึ่งมันมีความรู้สึกผิดละแล้วมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ตำหนิเราไม่ใจดีกับตัวเองเนาะวิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็เริ่มสงสัยตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาดูแลเราดีมากนะตอนที่ป่วยเนี่ยพี่เขาดูแลเราดีมากเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ต้องพึ่งพิงกันแต่ตอนที่เขาป่วยเนี่ยเราเริ่มสงสัยตัวเองละว่าเราดูแลเขาดีพอหรือยังเนี่ยมันมาพร้อมกันดีพอหรือยังแต่ในขณะเดียวกันในมุมของผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกลัวที่จะเป็นภาระเนี่ยค่ะมันก็สองอันเนี้ยไปด้วยกันแล้วก็พอแบบเนี้ยพอมันเกิดความรู้สึกแบบกระบวนการที่ตอนนี้มันเศร้าเสียใจมากๆอ่ะแล้วเราก็อยากหนีเนาะเราไม่อยากอยู่ในความรู้สึกนั้นน่ะที่ว่าตอนนั้นตอนเนี้ยมันสำคัญมากเลยบางทีเราอยากจะกบมันเราไม่อยากรู้สึกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีตัวช่วยเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากเพราะพี่เห็นเลยว่าคือตอนที่พี่เป็นมะเร็งเนี่ยตอนที่พี่รักษาตัวเองเนี่ยพี่จะตายเนี่ยพี่ไม่ได้ทุกข์เท่าคนที่พี่รักแล้วมีความสำคัญกับเราตายเนี่ยพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยทุกข์กว่าตอนที่เราจะตายเองซะอีกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยพึ่งพิงตลอดครับรถก็คือ
พี่ลินอะเวลาไปดูเคสอะไรพี่ลินก็จะเป็นคนขับรถไปส่งเนาะทำงานอะไรเงี้ยพี่ลินจะเป็นคนขับรถไปส่งแล้วเราต้องพึ่งพิงเขาอะเรายังคิดไม่ออกอันเนี้ยเราจะอยู่ต่อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยมันรู้สึกทุกข์มากกว่าที่เราจะตายอีกอะไรเงี้ยอันนี้เห็นชัดมากเพราะว่าแล้วไม่อยากอยู่แบบเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเนาะค่อยๆแล้วก็ที่ว่าคนที่พี่ก้าวผ่านมาได้เนี่ยคนที่เข้าใจเนี่ยช่วยพี่มากเลยแล้วก็เราเห็นละเราก็กลับมาใคร่ควรวญแล้วก็มีอะไรที่เราติดค้างบ้างแล้วจริงๆเราเศร้าเสียใจเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็มีพี่เขาก็ช่วยกันเยอะนะเขาก็บอกว่าเออมันไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยมันไม่ได้จริงทั้งหมดนะอะไรเงี้ยค่อยๆให้เรากลับมาแบบอยู่กับข้อเท็จจริงมากขึ้นอะไรเงี้ยนะตอนนั้นเราก็ทําดีที่สุดนะณสถานการณ์นั้นแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราละมุมมองเราอะไรเงี้ยแล้วค่อยหลุดออกมาแล้วก็มันมีบางอย่างที่ต้องหาสิ่งที่เราเชื่อมโยงกับเขาอะสําหรับพี่นะแล้วมันทําให้พี่อยู่ได้คือเหมือนความเศร้ามันก็ยังอยู่แหละแต่มันไม่ค่อยมีอิทธิพลกับเราละเหมือนกับว่าความเศร้าเสียใจมันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีอิทธิพลกับเราว่ากับคุณภาพชีวิตเราไม่งั้นเราก็จะจมนั่งแบบซึมเศร้าไปมันก็จะออกทางซึมเศร้าไปเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนหาอะไรที่เชื่อมโยงอย่างสมมติว่าพี่เขาชอบปลูกต้นไม้เนาะเขาก็ปลูกต้นไม้มีอะไรเงี้ยมันอันนี้มันมีคุณค่าแล้วเราก็ดูแลสิ่งนั้นต่อแล้วก็อันนี้ค่อยๆนะค่อยๆออกมาจากตรงนั้นแล้วทำความเข้าใจกับมันแล้วก็สิ่งถ้าเรารู้สึกผิดกับเรื่องอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าส่งต่อความรู้สึกนั้นให้กับคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันค่อยๆเป็นกระบวนการของมันค่อยใช้เวลาเหมือนกันเราจะยอมรับได้แต่สิ่งสำคัญก็มีคนอยู่ข้างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจับได้แล้วว่าแล้วเป็นสิ่งที่ทั้งพี่ฟื้นแล้วพี่จิ๋มพูดเหมือนกันเลยในกระบวนการนั้นก็คือการยอมรับนะผมเข้าใจว่าทั้งพี่จิ๋มและพี่ฟื้นก็ทำงานตัวเองมาพอสมควรที่จะเห็นชัดว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเราอะไรที่เริ่มไม่ปกติแล้วเอ๊ะความเศร้ามันเกิดขึ้นมาอ๋อนี่คือความเหงาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองท่านพูดในฐานะสิ่งที่เราเองต้องการในฐานะผู้ที่ผ่านกระบวนการสูญเสียเนี่ยคือตัวช่วยมันคือแค่การยอมรับการรับฟังหรือว่ามานั่งข้างๆการความเข้าใจอะไรเงี้ยครับคราวนี้เนี่ยผมอยากจะขยับออกลองสวมหมวกเป็นคนดูแลบ้างในฐานะที่ทั้งพี่ซุ้ยและพี่จิ๋มได้มีประสบการณ์ทั้งการเป็นดูแลคนที่ดูแลผู้ที่มีประสบการณ์การสูญเสียเนี่ย เรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงก่อนที่จะไปดูแลเขาหรือว่าเราจะมีกระบวนการดูแลเขายังไงบ้างครับวิธีดูแลตัวเองยังไงใช่ไหมคะมันก็เป็นสองกรณีเนาะกรณีที่แบบว่าโอเคคนที่เขาแบบกำลังสูญเสียนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับเราเนี่ยอันนี้ก็กรณีหนึ่งกับแค่เป็นคนรู้จักเนาะหรือเป็นคนไข้เป็นคนที่เราไปรับรู้ว่าเขากำลังเผชิญกับสถานการณ์นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสำหรับพี่อะมันต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบคนทั่วไปที่เราแบบอาจจะรู้จักเขาได้ไม่นานไม่ได้มีความผูกพันอะไรมากเนี่ยการที่เราจะไปอยู่ตรงนั้นไปเป็นเพื่อนให้ความเข้าใจให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเผชิญกับความเศร้าสูญเสียนี้โดยลำพังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราทำได้ไม่ยากมันไม่ได้แบบต้องเราก็แค่ไปอยู่ตรงนั้นเนาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เรารู้สึกเชื่อมโยงด้วยนะคะทั้งคนที่แบบผู้ดูแลก็เป็นคนที่เรารู้จักเราก็แบบผูกพันแล้วก็รวมทั้งคนที่เขาเสียชีวิตไปก็อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักด้วยเนี่ยค่ะมันเหมือนมันสองเด้งเนาะมันสองเด้งตรงที่ว่าเราเองเราก็กำลังอยู่ในความสูญเสียขณะเดียวกันเราก็ต้องไปดูแลญาติที่เขาอยู่ในความสูญเสียนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้พี่ว่าต้องดูแลสองอย่างเลยสำคัญมากๆก็คือว่าคือเราต้องยอมรับอะว่าเราเองก็กำลังอยู่ในความสูญเสียนั้นหลายครั้งเรามักจะแบบสวมบทเนาะเป็นคนไปดูแลคนอื่นอะแล้วเราลืมไปว่าเราต้องดูแลตัวเองก่อนค่ะซึ่งการที่เรากลับมารับรู้ว่าเอ้ยเคสไอ้กรณีเนี้ยเราก็แบบเราก็รู้สึกเสียใจนะรู้สึกแย่ซึ่งอันเนี้ยต้องทำงานกับตัวเองก่อนที่จะไปดูแลเขาพอเรายอมรับตรงนั้นได้เนี่ยพี่ว่าอาการที่เราจะไปแบบไปดิ่งไปจมหรือไปฟูมไฟกับเคสเนี่ยที่เป็นญาติเนี่ยก็จะน้อยลงเนาะแต่มันสะเทือนอยู่นะ
แต่มันก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับเขาได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้พี่คิดว่าก่อนอันนี้ต้องถามตัวเองเลยว่าตั้งแต่ก่อนไปเลยว่าเราจะเคสเนี้ยอิมแพคกับเรายังไงหรือมีผลกับเรายังไงมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะแล้วก็ให้โอกาสตัวเองที่มันจะได้แบบดูแลตรงนั้นก่อนเนาะแล้วพอเราไปเจอเขาจริงๆอ่ะพี่คิดว่ามันก็จะช่วยหลายอย่างช่วยทั้งตัวเราแล้วก็ช่วยทั้งเขาด้วยเนาะอันช่วยตัวเราก็คือว่าเราได้ไปทําหน้าที่พี่ก็จะรู้สึกว่าแบบเวลาที่เราไปเจอเคสแบบนี้คือเราได้ไปทําหน้าที่เนาะหน้าที่ที่เราจะแบบอยู่ตรงนั้นเป็นเพื่อนเขาอะรับรู้ความเสียใจของเขาเหมือนกับที่เราเองเราเคยอยู่จุดนั้นมาเราก็จะรู้สึกว่าเราพอเข้าใจได้ว่าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พอเราได้ทำหน้าที่ตรงนั้นมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นด้วยนะว่ามันแบบแทนที่เราจะแบบไปแบบเสียใจว่าเราโอ้มันไม่เคยไปเยี่ยมเขาเลยตอนป่วยนู่นนี่นั่นมารู้อีกทีเสียชีวิตแล้วนู่นนี่มันก็คือแบบเราก็ได้ทำหน้าที่ดูแลคนในครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยพี่คิดว่าที่ช่วยดูแลตัวเองมากๆก็คือว่าในขณะที่เราอยู่กับผู้ดูแลเนาะที่เรารู้สึกผูกพันเนี่ยมันต้องกลับมากราวดิ้งบ่อยมากเพราะว่าเวลาที่เขาเล่าอะไรบางอย่างขึ้นมาที่เชื่อมโยงกับตัวคนที่จากไปอ่ะบางทีเราก็สะเทือนด้วยเนาะมันก็แบบมันเป็นหมิ่นเมย์มากอะจังหวะที่มันเหมือนกับมันจะเข้าไปมีส่วนร่วมแบบซิมพัตตี้แบบเหมือนกับเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับเขารับรู้ความรู้สึกอันนั้นแล้วบางทีมันก็ถอนตัวยากเหมือนกันมันก็แบบมันก็วิ่งเข้าวิ่งออกเนาะระหว่างที่เราจะแบบเอ็มพัตตี้กับซิมพัตตี้มันก็จะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เลยต้องอาศัยการกราวดิ้งเหมือนกันที่เราจะรู้ว่าณตอนเนี้ยความรู้สึกของเราอ่ะมันเข้าไปสวมซ้อนทับกับความรู้สึกของผู้ดูแลแล้วนะมันเห็นเอาแค่เห็นนะยังไม่ต้องทำอะไรแค่เห็นว่าโอเคมันเข้าไปซ้อนนะพอมันเห็นบางทีมันก็ถอยออกมาได้บ้างแล้วบางทีก็แบบเข้าไปเยอะแล้วเริ่มรู้สึกไม่ไหวบางทีก็ต้องแบบแบบหาก็เรียกว่าจังหวะเบรกอ่ะหาจังหวะพอสอ่ะให้ตัวเองแบบออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นแป๊บหนึ่งเงี้ยไปเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าไปสูดหายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเพื่อให้เหมือนมาเติมออกซิเจนให้ตัวเองอ่ะก่อนที่เราจะกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สำหรับพี่ก็ใช้วิธีประมาณนี้อยากให้พี่ซุ้ยขยายคำว่า grounding เพิ่มนิดนึงได้ไหมครับว่ามันทำยังไงแล้วมันสามารถดูแลตัวเองแล้วมันดีต่อคนอื่นๆยังไงบ้างครับค่ะก็การ grounding เนี่ยมันก็เหมือนกับแบบว่าเราได้เชื่อมต่อเราเนาะกับแบบกับพื้นดินอะถ้าเราพูดถึงแบบฟิสิกส์เนาะก็คือว่าเวลาที่สายฟ้ามันลงมาแล้วมันมีสายกราวเนี่ยมันทำให้พวกไอ้พวกนี้มันลงไปในดินใช่ไหมมันก็จะไม่เกิดผลกระทบมากอะไรเงี้ยกราวดิ้งสำหรับพี่เนี่ยที่พี่ใช้ก็คือว่ามันทำได้หลายแบบมากเลยก็คือว่าอย่างเช่นการกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เป็นกราวดิ้งแบบหนึ่งหรือกลับมารับรู้สัญญาณบางอย่างที่เกิดขึ้นกับกายอย่างเช่นแบบตาแบบน้ำตามันจะลื้นๆน่ะน้ำตาคลอจมูกแดงหัวใจมันแบบมันเต้นเร็วผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มรู้สึกแบบมันมีบางอย่างที่มันโถมทับเข้ามาในหัวใจคือมันมีเซนส์น่ะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันบอกว่าเรื่องเนี้ยมันมีผลกับใจเราบางอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรับมันเหมือนกับมันก็จะรู้ตัวขึ้นมาเนาะอันนี้คือใช้เซนซิ่งผ่านร่างกายนะคะอันที่สามที่พี่ใช้เนี่ยบางทีก็แบบมันเป็นการแบบว่าคือมันเหมือนกับว่าบางทีมันต้องใช้ความพยายามนิดหน่อยที่จะแบบที่จะกราวดิ้งอย่างเช่นท่ายืนท่ายืนแล้วเราก็อาจจะจินตนาการว่าตอนนี้เราเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่อะต้นไม้ที่แบบว่าไม่ว่าจะมีคลื่นลมอะไรอะมันก็ทำได้แค่แบบผิวๆอะก็คือใบไม้ก็อาจจะโยกไหวไปตามคลื่นลมเนาะแต่ตัวลำต้นที่มันแข็งแรงอะมันก็ยังมั่นคงอยู่ตรงนั้นบางทีเราก็เอาคุณภาพของต้นไม้ใหญ่ที่มั่นคงอ่ะเข้ามาสวมในตัวเราในโมเมนต์นั้นเนาะมันก็รู้สึกได้ถึงความแบบความมั่นคงอ่ะที่มันแบบโอ้โหมันอย่างรากติดดินแน่นเลยอะไรอย่างเงี้ย พอข้างในมันแน่นอ่ะมันรู้สึกมั่นคงอ่ะอารมณ์ที่มันแบบเข้ามากระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มค่อยๆจางคลายอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นหลายๆวิธีที่ทุยคิดว่าพวกเราหา
หาวิธีของตัวเองได้ที่เราทำแล้วก็ถนัดหรือว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็มีคำพูดของตัวเองว่าแบบนะ all is well อะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะคือทุกอย่างมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเธอทำดีแล้วนะหรือว่าเฮ้ยเธอแบบเธอมั่นคงเธอแบบเธอเป็นดั่งภูผาเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บางคนก็จะมีคำพูดที่เอาไว้เรียกตัวเองฟังดูการเข้าไปเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ใครสักคนนี่มันก็จำเป็นเนาะเพราะว่าหลายครั้งที่เราสูญเสียหรือเรา vulnerable เราพร้อมแตกหักเนี่ยเราก็ต้องการหลักอะไรที่มันมั่นคงเป็นต้นไม้ใหญ่ซึ่งการเป็นต้นไม้ใหญ่มันไม่ได้หมายความว่าเราเพิกเฉยต่อความสูญเสียความเศร้าที่มันเกิดขึ้นแต่เราพร้อมที่จะดูแลแล้วก็อบรับมันด้วยซ้ำมันเหมือนเราเอาคุณภาพนั้นนะคะเข้ามาในตัวเราแล้วก็ให้มันเป็นคุณภาพที่เราอยู่ร่วมกับคนที่เขากำลังเผชิญความสูญเสียมันก็จะทำให้พื้นที่หรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไงบรรยากาศเนาะหรือว่าความรู้สึกที่เราสื่อถึงกันเนี่ยมันรับรู้ได้ว่ามันมีบางอย่างที่อย่างที่เต้ยใช้คำว่าเนี่ยมันรู้ได้ว่าอยู่กับคนเนี้ยแล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคเรารู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกมั่นคงเนาะในขณะที่เวลาไปอยู่กับคนอื่นที่เขาแบบโอ้โหแบบพูดเยอะมากแบบนั่นอ่ะปอบโยนเยอะมากหรือว่าต้องอย่างนั้นตรงนี้คือเรารู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยมันสัมผัสได้โดยที่มันบางทีมันไม่ต้องใช้คำพูดเลยนะเราก็รู้สึกว่าอยู่กับคนเนี้ยโอเคอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็คือคุณภาพของความมั่นคงที่เราที่เราดึงเข้ามาเนาะในตัวเราแล้วก็เอามันมาใช้เป็นประโยชน์นะคะซึ่งก็ได้ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ได้ดูแลคนที่กำลังสูญเสียด้วยค่ะครับพี่จิ๋มบ้างครับมีประสบการณ์ที่พี่จิ๋มทำงานมาเนี่ยในการเป็นผู้ดูแลหรือว่าเห็นผู้ดูแลทำงานเนี่ยมีเทคนิคหรือว่าวิธีการยังไงบ้างครับของพี่ก็จะใช้การขอบคุณเนาะก็อาจจะคือก่อนอื่นเนี่ยดูแลตัวเองก่อนนั่นแหละคือพี่สุขภาพต้องพร้อมคือต้องนอนพักผ่อนอะไรเนี่ยต้องเพียงพอทุกอย่างพร้อมร่างกายนะต้องพร้อมแล้วก็ตัวเองต้องพร้อมก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปอยู่กับต่อคนตรงหน้าเนาะอย่างบางเคสอย่างที่บอกอะบางเคสอย่างที่พี่ชื่อบอกบางทีเราก็ผูกพันเนาะดูแลตั้งแต่บอกข่าวร้ายจนถึงกระบวนการที่การรักษาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความผูกพันเยอะก็กลับมาทำความเข้าใจกับตัวเราก่อนเนาะแล้วก็คือมันมีวิธีก็คือของพี่เนี่ยเวลาอยู่ตรงหน้าแล้วก็เต็มที่กับมันแล้วทุกอย่างที่มันประสบการณ์ตรงนั้นน่ะพี่ไม่ได้ยกเป็นของตัวเองก็จะยกเป็นขอบคุณนะขอบคุณพระขอบคุณจักรวาลแล้วเหมือนเป็นท่อแค่ส่งผ่านแค่นั้นเองไม่ใช่ของเราอันเนี้ยแล้วก็เวลาเสร็จปุ๊บสมมติว่าแต่ละเคสปุ๊บเนี่ยเราก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าขอบคุณใช้วิธีการขอบคุณที่มันโอกาสที่เราได้ทำหน้าที่นี้แล้วก็ขอบคุณบางอย่างคือบางทีเราอยู่กับปัจจุบันโฟกัสตรงนั้นเนี่ยบางทีคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันออกมาที่มันจะเอื้อให้คนนั้นเนี่ยไปสู่การเขาสงบลงแล้วก็เขาผ่านพ้นไอ้ความกลัวที่มันกระวนกระวายตรงนั้นได้บางทีมันต้องอาศัยสมาธิด้วยเนาะคำอธิษฐานบางอย่างบางเคสเราก็ไม่รู้นะว่าไปต่อยังไงเนี่ยพี่ก็ใช้อธิษฐานเนาะว่าถ้าหากว่าเราเป็นประโยชน์อะเพราะอย่างของพี่ตอนที่พี่ป่วยเนี่ยพอมันเป็นภาวะที่ตอนนั้นที่หมอบอกว่าเราอาจจะมีโอกาสอยู่ได้ไม่นานนะแล้วก็ที่ถามนั่นแหละว่าถ้าเรายังเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ก็ขอให้เราได้ตื่นมาก็พี่ก็จะเชื่อมโยงกับคำอธิษฐานของพี่ตรงนี้ว่าถ้ามันยังเป็นประโยชน์เนี่ยก็ขอให้มันออกมาจากปัญญาของเราเองแล้วก็มันเอื้อให้คนนั้นเนี่ยเขาไปต่อได้อะไรเนี่ยก็จะอยู่กับตรงนั้นแล้วก็กลับมาแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้ค่ะก็อยู่กับลมหายใจด้วยก็คือกลับมาหายใจสูดลมหายใจด้วยก็ลมหายใจนี่เพื่อตัวเราละพอตอนอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยลมหายใจนั้นเพื่อเขาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ตรงหน้าก็กลับมาก็อาบน้ำชำระร่างกายสิ่งนี้ก็จะช่วยได้เหมือนล้างอ่ะชำระล้างก็จะช่วยได้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่ตกค้างเราเข้าใจเราก่อนแล้วเรายอมรับด้วยเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเนาะบางทีเราก็คือสมัยมือใหม่แรกๆเนี่ยมันก็จะติดมาเนาะเศร้าแบบอยู่กับเรื่องราวของเขาแล้วฟังอย่างที่ซุยบอกอ่ะอินแล้วก็เราไม่เห็นกิเลสตัวเองอ่ะเราก็จะเข้าไปจัดการเยอะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการเยอะเหมือนกันสมัยแรกๆอ่ะมันเป็นความอยากของเราอ่ะ
อืมอุ้ยตอนพี่จิ๋มพูดนี่ก็เห็นตัวเองเนาะช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราฉันจะต้องเป็นผู้ช่วยต้เอหงลืทอำอผะูไร้กอบกู้แล้วพอพี่จิ๋มพูดน่ะคือทุกๆอย่างที่พี่จิ๋มทําไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองอาบน้ําล้างหน้าการดูแลลมหายใจของเราอธิษฐานของเราเนี่ยทั้งหมดมันเพื่อเขาจริงๆเลยแล้วเราเหมือนกลายเป็นโนเนมคนหนึ่งที่ส่งพลังงานเป็นแค่ตัวเชื่อมพลังงานดีๆไปให้คนไข้จริงๆแล้วผมคิดว่ามันก็เป็นพิตฟอลหลายๆในหลายๆครั้งที่บุคลากรเองหรือว่าญาติผู้ดูแลเองก็จะต้องเข้าไปเป็นฉันจะต้องไปช่วยเขาให้ได้อะไรเงี้ยครับอืมอีกประเด็นหนึ่งที่พี่คิดว่าสำคัญก็คือว่าการปรับเปลี่ยนมุมมองให้มันเป็นบวกเนาะในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญความสูญเสียเนี่ยอย่างเช่นแบบล่าสุดอย่างเงี้ยคือลูกเนี่ยออกไปกินข้าวข้างนอกพอดีในขณะที่พ่อเนี่ยหมดลมหายใจคือความรู้สึกแวบแรกเลยคือเขารู้สึกผิดว่าแบบฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกออกไหมแล้วเขาก็จะแบบมันก็จะมีเสียงญาติพี่น้องบอกว่าแกมัวไปทําอะไรทําไมมาช้าไม่ได้ดูแลดูจะคือมันเริ่มแบบมาแบบเนี้ยซึ่งมันก็ทําให้สถานการณ์มันบีบคั้นเนาะคือเขาว่าตําหนิตัวเองอยู่แล้วเขาก็ด่าตัวเองอยู่แล้วคนรอบข้างก็ยิ่งมาซ้ําเติมอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยแบบเราก็แบบพยายามที่จะเทิร์นให้มันเป็นบวกเนาะก็เลยตั้งคําถามถามเขาว่าเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่ป้าเลือกไปในขณะที่ลูกไม่อยู่อืมเขาก็ได้คําตอบเลยแล้วเขาก็แบบหยุดเลยคือเขาก็รู้สึกดีขึ้นทันทีเลยเขาก็บอกว่าอ๋อใช่ป้าเขารู้ว่าหนูทําใจไม่ได้อืมป้าเขารู้ว่าถ้าหนูอยู่ตรงนั้นหนูคงแบบสติแตกหนูคงแบบว่าฟูมไฟอะไรอย่างเงี้ยป้าก็เลยเลือกไปในจังหวะที่เขาไม่อยู่เพราะป้ารักเขาแล้วก็อยากดูแลเขาเนี้ยคือมันเหมือนกับพอมันเทิร์นเป็นบวกปุ๊บไอ้ความคิดลบที่มันแบบว่าฉันไม่ควรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับอันนี้คือความรักที่ป้ามีให้เขาแล้วก็รู้ว่าจะดูแลเขาในโมเมนต์นี้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็ทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นเนาะหรือกระทั่งว่ามีลูกอีกคนนึงที่แบบมาไม่ทันอ่ะมาไม่ทันอ่ะเราก็แบบเพิ่ง4 โมงเพิ่งอยู่บ้านไผ่เนาะแล้วก็แบบพอมาถึงประมาณ5 โมงอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนไข้เสียชีวิตไปประมาณ1 ชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกแย่มากที่เขามาไม่ทันพี่ก็แบบพี่ก็นึกถึงพระอาจารย์ไพศาลเนาะพี่ก็บอกว่าแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อไหมแต่เท่าที่พี่เรียนรู้มาก็คือว่าเวลาที่คนไข้เสียชีวิตใหม่ๆเนาะกายเขาอาจจะไม่เคลื่อนไหวหัวใจเขาอาจจะไม่เต้นสมองเขาอาจจะไม่ทํางานแต่จิตของเขาอะยังอยู่โดยเฉพาะจิตที่เขารักลูกหลานรักพี่น้องรักครอบครัวเนี่ยจิตเขายังอยู่ตรงนี้กับเราถ้าการมาของเขาเพื่อที่จะมาบอกอะไรกับป้าเนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยกระซิบข้างหูแล้วบอกสิ่งที่เราอยากจะบอกเพราะว่านั่นคือพี่เชื่อว่าป้าได้ยินก็ให้เขาทําให้เขาได้พูดได้บอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แบบแทนที่จะฟูมไฟล์เนาะแต่ว่าการที่ช่วยให้เขาเนี่ยได้จริงๆก็คือเขาตั้งใจแค่มาพูดบางอย่างมาบอกบางอย่างแล้วเขาได้ทําสิ่งนั้นน่ะมันก็ช่วยอะค่ะแม้กระทั่งแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาพูดในขณะที่ป้ายังมีท่าทีตอบสนองมันอาจจะทําให้เขารู้สึกดีมากกว่าเนาะแต่ถ้าเราเชื่อว่าเขายังรับรู้อยู่เนี่ยการได้ทําสิ่งนั้นน่ะมันก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทําอ่ะพี่ว่ามันก็ช่วยเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่คิดว่าบางทีในบรรยากาศที่กําลังอยู่ในความสูญเสียเนี่ยมันจะมีทั้งแบบซ่อนนะหนีแบบไม่พยายามให้พูดถึงแล้วก็มีแบบคนเข้ามาจัดการเยอะมากเลยแต่ว่าทํายังไงให้พลังงานตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันเป็นบวกกับคนที่ยังอยู่นะอันนี้พี่คิดว่าคนที่เข้าไปทําหน้าที่ตรงนั้นน่ะสําคัญเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่พี่เห็นเนี่ยก็คือว่าจริงๆพิธีกรรมก็ช่วยนะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเข้าใจเหตุผลหรือเบื้องหลังของพิธีกรรมพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้เราก็ไปทําไปงั้นๆอ่ะแต่เราไม่เข้าใจเนาะอย่างเช่นแบบเรื่องของการเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้ตายอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบว่าเนี่ยให้ลูกทุกคนเนี่ยเขาเตรียมทุกขั้นตอนเลยก็คือแบบโอเคลูกคนนี้ไปเตรียมเสื้อผ้าเนาะที่ป้าชอบรองเท้าแล้วก็คนนี้ไปเตรียมน้ําเนาะ
อีกคนนึงนู่นนี่นี่คือเอาคนที่คนในครอบครัวที่อยู่วงในสุดของเขาอะค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ทําภารกิจครั้งสุดท้ายให้ป๋าเนี่ยก็ช่วยกันเช็ดตัวก็บอกเขาว่าเออในขณะที่เช็ดตัวเนาะให้เราก็แบบนึกถึงความรักนะความดีงามของป้าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พูดสิ่งดีๆจะทําอะไรก็ทําด้วยความเคารพเออขอพลิกตัวนะป้าอันนี้จะกําลังจะเช็ดหลังนะนู่นนี่นั้นก็คือใช้การแบบการเช็ดตัวตรงนั้นนะประหนึ่งแบบเป็นการภาวนาเลยอ่ะซึ่งมันก็ทําให้แบบเขาก็รู้สึกดีว่าเขาได้ทําหน้าที่อ่ะครั้งสุดท้ายจริงๆได้เช็ดเนื้อเช็ดตัวลูกบางคนไม่เคยได้เช็ดตัวหรือว่าเปลี่ยนผ้าเลยนะแต่วันนั้นเขาได้ทำเนาะเขาได้ทำเขาได้เช็ดก้นเขาได้แบบแต่งตัวให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นภาพจำอะสำหรับพี่นะมันเป็นภาพจำที่ทำให้อย่างน้อยเราก็ได้ดูแลเขาอย่างดีที่สุดเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเชิงพิธีกรรมนะที่แบบทำตอนที่แบบคนไข้เสียชีวิตใหม่ๆนะคะแล้วก็ตอนที่แบบแม้กระทั่งว่าในงานศพอะพี่คิดว่าหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าในงานศพเนี่ยจริงๆมันเป็นการสวดอภิธรรมเนาะเพื่อที่จะทำให้ผู้ตายอ่ะได้ฟังธรรมเนาะซึ่งมันก็จะมีโอกาสที่จะถ้าในทางวัชรยานก็จะเชื่อว่าเขาจะอยู่ในภาวะสภาวะหนึ่งเนาะ49วันและใน49วันนี้เขายังบรรลุธรรมได้เนาะซึ่งอาจในเถรวาทเราอาจจะไม่ได้เชื่อแบบนั้นแต่ว่าถ้าจิตของเขายังรับรู้อยู่เนี่ยการได้ฟังธรรมมันก็เป็นโอกาสในการสงบใจเนาะเออแล้วก็ทำให้จิตของเขาเนี่ยอาจจะแบบเดินทางด้วยความที่เรียกว่าปล่อยวางแล้วก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอะไรอย่างเงี้ยนั้นในงานศพเนี่ยมันจึงสำคัญมากเหมือนกันที่เราจะอยู่กับพิธีกรรมต่างๆอ่ะให้มันเป็นส่วนหนึ่งอ่ะของการที่เราจะส่งพลังงานดีๆเนาะพลังงานบวกๆสิ่งที่แบบเขาได้ทำอะไรต่างๆไว้เนี่ยค่ะให้กับผู้ตายนะคะซึ่งพี่เคยอ่านหนังสือพิธีกรรมเกี่ยวเขาเรียกว่าเนี่ยหนังสือเกี่ยวประเพณีเนาะพิธีกรรมเกี่ยวกับงานศพอ่ะเออแล้วพี่ก็พบว่าอ๋อมันมีค่ามากเลยถ้าคนไทยรู้นะหรือคนทุกวันนี้รู้แล้วเราก็จะไปงานศพโดยที่เราจะไม่นั่งแบบมานั่งเมาส์กันคุยกันรุ่นเออเธอรุ่นไหนเธออะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนบางทีมันก็จะรู้สึกว่าไปงานศพนี่คือไปงานสังสรรค์เนาะงานพบปะเพื่อนรุ่นที่แบบโอ๊ยเจอกันสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เราไม่ได้อยู่กับงานจริงๆอะค่ะแต่พอได้อ่านเล่มนี้เนี่ยโอ้มันพี่เปลี่ยนเลยเวลาสวดพี่ตั้งใจสวดมากแล้วก็สวดแต่ละจบพี่ก็จะอุทิศให้คนตายเลยเพราะว่านี่คือเรากำลังมาสวดอภิธรรมเพื่อเขาอันเราก็จะแบบตั้งใจสวดแล้วก็อุทิศให้ทุกทีละจบเลยแล้วก็พยายามนั่งหน้าด้วยแต่ก่อนเขาแบบไปงานศพก็จะมีคนเลือกนั่งหลังๆนะข้างหน้านี่พอรู้คนนั่งแต่ว่าอ๋อพอเรามาอ่านไอ้พวกนี้เราก็รู้เลยว่าอ๋อเราสามารถส่งพลังงานให้กับผู้ตายที่อยู่ในโรงได้นะซึ่งมันเป็นพลังงานจากการที่คนที่รักเขาเนี่ยมาร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อเขานี่แหละเราก็เลยแบบส่งพลังงานอันนี้ไปถึงเขาเนาะงั้นถ้าพออยู่ใกล้มันส่งง่ายหน่อยเราคิดว่าพลังงานมันก็ไปถึงได้เยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ในด้านหนึ่งเนี่ยพี่รู้สึกว่าพอเราตั้งอยู่ในทิศทางแบบเนี้ยเราจะอยู่ในบรรยากาศงานศพด้วยความสงบมากๆเลยเพราะว่ามันกำลังทำงานเนาะมันเหมือนเรากำลังภาวนาเพื่อที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อผู้ตายมันก็เลยแบบมันพอเราอยู่กับลมหายใจอยู่กับการสวดอยู่กับการภาวนาของเราอะบรรยากาศโดยรวมมันก็ดีขึ้นทั้งศาลาเลยเนาะพี่ว่าทั้งศาลามันก็จะดีขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันอะใจของเราที่มันกำลังแบบโอ้แบบมันเนาะมันก็มีความเสียใจมันมีปฏิกิริยาหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีมันก็ไม่เห็นใจตัวเองว่าเป็นยังไงแต่ในโมเมนต์ที่เราได้ตั้งใจสวดแล้วเราได้แบบอุทิศให้เขาในแต่ละจบเนี่ยมันทำให้ใจมันกลับมาเห็นใจตัวเองอะอ๋อว่าข้างในเราเป็นยังไงใช่ไหมมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นคุณค่าความหมายอะที่ซ่อนอยู่ในพิธีกรรมแต่เราต้องรู้จักแล้วก็ใช้ให้เป็นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่เชื่อว่ามันช่วยเยียวยาคนที่กำลังเศร้าโศกสูญเสียเช่นเดียวกันค่ะพอพี่ซุ้ยพูดนี่ก็จริงๆสนับสนุนนะคะเพราะว่าอย่างมันมีหลากหลายเนาะพิธีกรรมเนาะบางครั้งที่อย่างทางเหนือบ้านพี่เนี่ยเชียงรายเนี่ยเขาจะเวลาคนเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการแต่งตัวอะไรให้กับผู้ที่ตายเนาะแล้วก็จะมีการชำระล้างอาบ
น้ำศพให้สำหรับคนที่เป็นญาติวงในอ่ะที่สนิทจริงๆเนี่ยแต่ตอนพี่อ่ะตอนแม่หรือตอนพ่อเนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้ทำเราถูกกันออกไปเพราะเราเป็นเด็กเพราะว่าเขาจะกันเราออกไปเลยแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเราทำงานด้านแบบนี้แหละเป็นการดูแลอันหนึ่งคือบางทีอย่างบางคนที่เสียชีวิตแล้วเขามีลูกมีอะไรเนาะลูกยังเจ็ดจริงเด็กรู้นะคะ7 ขวบ8 ขวบเนี้ยเราให้มาอยู่ในพิธีกรรมนั้นได้เลยให้เขาได้คือเขาจดจําภาพแม่ของเขาอะในช่วงสุดท้ายแล้วเขารู้สึกดีที่ได้ทําเป็นครั้งสุดท้ายให้กับแม่เขาแต่งตัวให้เขาอะเลือกชุดเองอะไรเองก็เคยมีเคสกรณีแบบนี้ที่ดูแลเด็กอะค่ะว่าเขาก็จะเอาเขาก็จะเลือกจากการที่แม่ชอบใส่บ่อยๆนั่นแหละชุดที่แม่เลือกใส่อะไรอย่างเงี้ยรองเท้าอะไรเงี้ยให้เขาได้จัดให้เขาได้ทําแล้วมันเยียวยาเขาแล้วเคสนี้ก็หลายปีแล้วพอโตมาเราก็เห็นจริงว่าเด็กมันก็ไม่ได้มีบาดแผลตรงนี้เนาะก็แบบรู้สึกเด็กก็ชีวิตก็ไปต่อได้อะไรนะคะถึงว่าพิธีกรรมเนี่ยมันบางทีไม่ต้องทําอะไรเนาะพิธีกรรมอย่างการไว้ทุกข์ก็เหมือนกันนะมันเหมือนกับว่าไว้ทุกข์อะรู้สึกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกมีความเชื่อบางอย่างจะไว้ทุกข์ทำไมอะไรเงี้ยความเชื่อส่วนตัวเราแต่พอตอนหลังเนี่ยเห็นเลยว่าพิธีกรรมไว้ทุกข์เนี่ยคือเหมือนตัวเองเนี่ยบางทีเราไม่อนุญาตในการไว้ทุกข์ที่เขาแบบเชิงสัญลักษณ์บางทีมันก็ช่วยเยียวยาเขาเหมือนพอเขาได้ไว้ทุกข์เนี่ยพอเขาออกจากทุกข์เขาสามารถชีวิตเขาแบบสนุกได้อะไรได้ก็จะได้ไม่รู้สึกผิดอะไรบางคนก็ได้เยียวยานะเหมือนกับว่าในช่วงนั้นน่ะฉันได้อยู่กับเธอละฉันได้ไว้ทุกข์ละฉันกับเธอละอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีสิ่งที่เราเห็นนะบางทีเรารีบออกจากทุกข์เร็วเกินไปเนาะคืออย่างไม่ได้ไปสัมผัสไม่ได้แตะตรงนั้นน่ะความรู้สึกจริงๆแล้วมันก็จะส่งผลพอระยะยาวเนี่ยอันนี้เห็นผลนะอย่างบางเคสกรณีที่ไม่ร้องไห้ไม่ฟูมไฟเลยนะนิ่งมากกับเคสบางเคสที่เขาได้แสดงความรู้สึกอย่างเต็มที่อ่ะแต่เคสที่แบบนิ่งๆดูเหมือนจัดการอะไรได้อ่ะ4-5 ปีหลังจากนั้นบางคนก็เกิดอาการอะไรเงี้ยมันมีตัวกระตุ้นบางอย่างเลยมีเคสหนึ่งเหมือนกันแบบว่าพอไปเห็นสัญลักษณ์บางอย่างเนาะไอมันถึงว่าสิ่งที่ภรรยาชอบอะอาหารของภรรยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดสิ่งนั้นมันก็กลับเข้ามาเป็นความรู้สึกเศร้าเสียใจออกมาเหมือนกับว่ามันเหมือนอันไม่อยู่อะปล่อยออกมาเลยบางคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เยอะซึมเศร้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเคสที่แบบออกมาเลยอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเขาไปต่อได้อะเขาไปต่อได้ซึ่งพอจิ๋มพูดอย่างนี้เนี่ยพี่ก็นึกถึงอันนึงเนาะก็คือว่าคือในความสูญเสียของบางคนเนี่ยมันก็เป็นมันจะมีระยะเวลาที่มันไม่เท่ากันเนาะแต่โดยส่วนใหญ่เวลาที่เราจะเข้าไปแบบดูแลผู้ที่กำลังผ่านการสูญเสียเนี่ยคือมันเหมือนกับเราจะต้องแบบเข้าไปด้วยเช็คลิสต์บางอย่างว่าอันนี้ถือว่าเป็น normal ยัง and normal grief ไหมหรือว่ามันเลย normal ไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันทั้งหมดมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าพอเราเข้าไปด้วยตัวชีวิตชีวัดบางอย่างเนาะว่าอันนี้เรียกว่าผิดปกติอะบางทีมันก็ทำให้การ approach ของเราเนี่ยแหละผิดปกติใช่เนาะซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ผิดปกตินะพี่ว่าเพียงแต่ว่าแว่นที่เราใส่อ่ะมันเลือกที่จะมองอย่างเช่นตอนที่แม่พี่เสียเนี่ยโอ้พี่กว่าจะแบบผ่านได้เนี่ยเป็นปีนะปีกว่าด้วยแต่ถ้าเป็นถ้าพี่ไปบอกบุคลากรทางการแพทย์เนาะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันดูเยอะนะมันถ้าเขาอาจจะแบบคนนี้น่าเป็นห่วงนะหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่าในมุมพี่ก็โอเคนะแต่พี่รู้ว่ากว่าพี่จะผ่านได้มันปีกว่าทีเดียวแหละแล้วมันก็จะมีหลายอย่างที่มันดูเหมือนไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปปรึกษานะคิดว่าไปปรึกษาที่โรงพยาบาลเขาต้องได้ยาแน่นอนเลย อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นมันอันนี้มันเข้าใจได้มากเลยคืออย่างเช่นพี่จะไม่สามารถนอนทับที่แม่ได้เกือบ6 เดือนที่เราแบบต้องเว้นที่ไว้อะยังไงก็ต้องเว้นที่ไว้เขายังอยู่ตรงนั้นอะนึกออกไหมมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราไม่อนุญาตให้เขาไปอะเป็นความผูกพันที่เราอยากจะยึดไว้แล้วเขายังอยู่ตรงนั้นซึ่งแบบบางคนอาจจะมองว่ามันความผิดปกตินะว่าแบบทำไมคุณไม่ปล่อยให้เขาไปสบายเขาก็ไปสบายแล้วอะไรเงี้ยแต่ข้างในเรามันยังแบบมันยังกรีฟไม่ได้ไง
เออมันยังยอมรับไม่ได้ที่เขาจะจากไปแบบนั้นน่ะเออมันยังมีอะไรหลายอย่างที่เรายังอยากจะแบบทํางานกับเขาต่ออ่ะเออยังอยากจะจดจํายังอยากจะมีช่วงเวลาที่เราได้ยึดโยงกันไปอีกระยะหนึ่งเนาะเออแล้วก็ในระหว่างนั้นนะก็จะมีแบบพี่ก็จะโอ้จะทำอะไรหลายอย่างที่ดูแบบแปลกๆมากก็คือแบบเอออย่างเช่นชอบไปซื้อของที่เขาชอบกินโดยที่เราที่เราไม่รู้ตัวคือมันจะทำเป็นออโต้มากๆอ่ะร้านนี้เออร้านนี้แม่ชอบกินซื้อมากลับมาถึงบ้านเอ้าเฮ้ยแม่ตายแล้วนี่หว่าเออมันจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากนะอันนี้แม่ก็ชอบกินเอาซื้อมาเออเอานี่ไปฝากแม่ดีกว่าไม่บอกไหมมันเหมือนกับมันเป็นช่วงที่เรายังไม่ได้ยอมรับว่าเขาจากไปจริงๆอ่ะอืมอันนี้มันมีอยู่อ่ะเออแล้วแบบแต่เราก็รู้นะว่ามันก็มันเป็นข้างในอ่ะที่มันยังไม่ยอมรับอ่ะแต่เราก็ใช้ชีวิตเป็นปกตินะเราก็ไปทํางานเราก็แบบทํานู่นทํานี่รับผิดชอบงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไปอ่ะแต่ข้างในมันยังไม่พร้อมอ่ะอืมแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแม่ยังอยู่ในบทสนทนาทุกวันไม่มีวันไหนเลยที่นึกเราไม่ได้นึกถึงแม่เนาะไม่มีวันไหนเลยนึกออกไหมเป็นอย่างเงี้ยอยู่เกือบปีอืมแล้วพอมันมีวันหนึ่งแบบที่เราแบบเฮ้ยมันวันเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงแม่หรือช่วงเนี้ยเราลืมไปแล้วอะนะคือพอมันใช้ชีวิตปกติไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะมีวันหนึ่งอะที่เรื่องของแม่มันเริ่มจางคลายไปอะแล้วก็มีบางวันที่เราไม่ได้พูดถึงแม่เลยแล้วก็มีแบบแล้วมีบางวันที่เรารู้สึกว่าแม่หายไปจากชีวิตเราอะซึ่งในความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าช่วงแรกอะเราก็มันจะเข้มข้นหน่อยแต่พอช่วงหลังมันก็จะค่อยๆจางไปอะเราก็เริ่มเห็นว่าอ๋อเฮ้ยแบบเราไม่ได้คิดถึงแม่เหมือนช่วงแรกๆเนาะแล้วเราแม่ก็ไม่ได้อยู่ในชีวิตเราเหมือนช่วงแรกๆเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีแวบหนึ่งที่มันรู้สึกผิดอืมเนาะมันจะมีแวบหนึ่งที่รู้สึกผิดว่าไหนบอกว่าจะแบบไหนบอกว่าจะไม่มีวันไหนที่เราไม่นึกถึงแม่ข้างในมันจะรู้สึกผิดว่าเอ้ยนี่ทําไมเราลืมง่ายจังอืมไหนว่ารักแม่มากทําไมเราลืมง่ายจังแค่ไม่ถึงปีเธอก็ลืมแล้วหรอมันมีเสียงตําหนิตัวเองรู้สึกผิดที่เราลืมเขารู้สึกผิดที่เราแบบไม่ได้นึกถึงเขาตลอดเวลาหรือไม่ได้พูดถึงเขาทุกๆวันเนี่ยมันเริ่มมีความรู้สึกตําหนิตัวเองแบบนั้นอยู่ด้วยเนาะมันเหมือนกับมันเป็นการยื้อกันอะระหว่างการที่เราจะแบบจะยอมรับว่าเขาได้จากไปแล้วแล้วเราก็กําลังใช้ชีวิตของเราอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นภาพสโลโมชันนะที่มันแบบกําลังแยกออกไปอ่ะอย่างเงี้ยแล้วเรากําลังแบบว่าทําให้มันช้าลงอ่ะเออแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มแบบตระหนักอ่ะว่าจริงๆแล้วเออเราก็เริ่มมีชีวิตของเรามากขึ้นอ่ะแล้วท่านก็จากไปแล้วอ่ะอืมมันวันนั้นก็คือวันที่เรานอนทับที่แม่ได้โดยไม่รู้สึกผิดอืมมันคือข้างในมันยอมรับว่าแม่จากไปแล้วจริงๆเราก็มีชีวิตของเราอืมอันนี้สำหรับพี่นะมันใช้เวลาเป็นปีเกินปีด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสำหรับพี่เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกันว่าเราในฐานะที่เราเป็นบุคลากรสุขภาพเนี่ยบางทีเราเข้าไปด้วยกรอบบางอย่างเนาะเออแต่ว่าซึ่งในกรอบอันนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่เข้ากับคนไข้เออผู้ดูแลที่เราไปทำงานด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่คิดว่ามันอาจจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราแค่เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนเนาะแล้วแค่ดูว่าเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันได้ไหมเขายังฟังก์ชันที่จะดำเนินชีวิตของตัวเองได้ไหมถ้าเขายังทำได้เราไม่ต้องรีบไปบอกว่าโอเคงั้นก็แบบนะรีบหายเนาะรีบขึ้นเร็วๆนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันรู้สึกแบบอ๋อมันกำลังถูกประเมินอะแล้วก็ถูกกดดันประมาณนึงเนาะงั้นเวลาที่แบบเขามาประเมินเราก็จะพยายามหาเรื่องดีๆให้เขาสบายใจพูดบางอย่างที่ทําให้เรารู้ว่าเขาจะสบายใจอ่ะเออแต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้หายจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะพี่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเข้าไปด้วยท่าทีที่เป็นมิตรเป็นเพื่อนแล้วเขาสามารถบอกทุกอย่างกับเราได้เออแล้วเขารู้ว่าถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเราสามารถขอความช่วยเหลือได้พี่ว่าอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยมากกว่าถึงว่าจังหวะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าอะไรเงี้ยแต่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองนั่นแหละ
ว่าเราอ่ะยัดเยียดการยอมรับให้กับเขาเพราะเราไม่อยากเห็นเป็นแบบนั้นอันนี้พูดในฐานะบุคลากรนะบางทีเห็นแบบพี่ว่ามันผิดปกตินะบางคนก็จะมีเรื่องเล่ามาขอร้องให้เราไปช่วยคนโน้นคนนี้แหละเขายังนอนกอดเสื้อผ้าของพ่อเขาอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเหมือนกรณีเหมือนพี่ซุ้ยเล่าอ่ะแล้วจริงๆเราก็ต้องถามกลับว่าแล้วสิ่งนั้นที่เขาทำมันส่งผลอะไรต่อพี่บางทีมันย้อนแย้งกันนะคือไอ้คนที่เข้าไปช่วยเหลือบางทีต้องกลับมาถามตัวเองนั่นแหละเพื่อให้เราสบายใจไงถ้าเขายอมรับแล้วเราก็สบายใจอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันรีบแล้วก็เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราก็เอาแว่นไปกอบนั่นแหละว่าผิดปกติอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวนี้เกิดกรณีแบบนี้เยอะแต่บางทีเขากำลังรู้สึกว่าให้เวลาเขากำลังเชื่อมโยงกับคนคนนั้นอยู่เนาะบางทีต้องให้จังหวะเวลาเขากำลังเชื่อมโยงเหมือนเขารู้สึกว่ามันทำให้เขาไปต่อได้อะแต่คนภายนอกมองว่ามันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยฟังทางนี้ตัวนึกถึงคำหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เลยครับ ความรักอยู่รอบตัวเราพระอาจารย์ไพศาลเขียนไว้เลยว่าสิ่งแรกที่ควรทำก่อนจะไปบอกให้ใครก็ตามปล่อยวางได้เนี่ยก็คือปล่อยวางความคาดหวังของเราเพราะเราก็มักจะไปคาดหวังว่าให้เขาปล่อยวางได้แล้วถ้าเขาปล่อยวางไม่ได้เราก็จะผิดหวังแล้วเราก็จะทำงานกับเขาด้วยความคาดหวังอื่นๆและผิดหวังตามมาอย่างเงี้ยครับเห็นด้วยมากเลยซึ่งมันเป็นเยอะมากเนาะแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่บุคลากรค่ะบางทีก็เป็นกับญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเราด้วยบางทีเขาก็มีความคาดหวังกับเราว่าเราแบบอยากให้เราแบบทำใจได้ปรับตัวได้เร็วเนาะหายเศร้าหรือแม้กระทั่งว่าแบบว่าไม่ต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็บางทีเขาก็มีความคาดหวังอันนั้นแหละที่มันแบบทำให้เราเหมือนกับว่าเราอยู่ในครอบครัวที่มันไม่ได้มีใครเข้าใจเราจริงๆอ่ะซึ่งอันเนี้ยพี่คิดว่าสำคัญเนาะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นแบบที่พึ่งพาหรือว่าเป็นคนที่สนับสนุนเขาได้ดีที่สุดก็คือคนในครอบครัวแต่พอครอบครัวไม่เข้าใจแบบเนี้ยเราก็เหมือนเอาความคาดหวังของตัวเองเนี่ยแหละไปโยนใส่แล้วก็พยายามที่จะไปควบคุมหรือจัดการให้เขาดีขึ้นตามความคาดหวังของเราเนี่ยหลายครั้งมันทำให้เขายิ่งโดดเดี่ยวไม่มีใครให้พูดคุยเนาะไม่มีคนให้ปรึกษาไม่มีแม้กระทั่งว่ารับรู้ว่าณตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่เขาจะออกมาจากความเศร้าอันนั้นซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องยากจริงๆและการที่เขาไม่สามารถพูดถึงมันได้อ่ะมันเท่ากับให้เขาอยู่ในจมอยู่ในภาวะนั้นต่อไปนะคะอันนี้พี่เลยคิดว่ามีคนในครอบครัวถ้าเข้าใจเรื่องนี้จะสำคัญมากเนาะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่แบบเรากำลังทำหนังสือเล่มใหม่ออกมานะของพี่ซูเดทเรื่องการอบกอดความเศร้านะคะซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพตรงนี้ว่าจริงๆความเศร้าจากการสูญเสียจำนวนมากเนี่ยมันค่อยๆคลี่คลายแล้วมันดีขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติของแต่ละคนแล้วเราแต่ละคนมีทรัพยากรเยอะมากที่เราจะดูแลตัวเองเพื่อที่จะเรียนรู้และอยู่แล้วก็อบกอดความเศร้าอันนั้นซึ่งแบบมันมหัศจรรย์น่ะที่มนุษย์มันมีศักยภาพนั้นน่ะศักยภาพในการที่เขาจะข้ามผ่านความสูญเสียด้วยตัวเขาเองแต่ว่าแน่นอนการที่มีพวกเราหรือครอบครัวเป็นตัวช่วยเนาะที่ทำให้เขามั่นใจว่าคุณจะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้ในที่สุดเนี่ยมันก็สำคัญเช่นเดียวกันงั้นพี่ก็เลยอยากชวนว่าคือถ้าเรามีใครในครอบครัวที่เขากำลังแบบเผชิญความสูญเสียก็กำลังเศร้าอยู่เนี่ยการที่เราให้ความมั่นใจว่าเราอ่ะจะอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแล้วเขาสามารถที่จะแบบคือเรายอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นได้อ่ะเราอนุญาตให้เขาเป็นนะอย่างที่จิ๊บบอกอ่ะอนุญาตให้เขาเป็นแบบที่เขาเป็นอ่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะใส่ใจเพิ่มขึ้นว่าเราพอเขาเป็นแบบนั้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงมันมีอะไรที่แบบเขาอยากให้เราทำช่วยเขาเนาะเพื่อให้เขารู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะถามก็ได้อยากให้เราช่วยอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือกระทั่งว่าแบบถ้ามีช่วงไหนที่รู้สึกไม่ไหวเราอยู่ตรงนี้นะเรียกหาเราได้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมนึกถึงเรานะอย่างเงี้ยคือให้เขาแบบรู้ว่าถ้าวันไหนเขาไม่ไหวเขามีเราอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็ช่วยมากเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปบำบัดอะไรมากมายนะไม่ต้องไปให้ยาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนตรงนั้นอยู่
ที่จะเป็นแรงสนับสนุนเป็นเพื่อนเป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างเขาในยามที่เขาไม่ไหวแล้ววันหนึ่งเขาก็จะสามารถที่จะฟื้นคืนจากไอ้ความเศร้าอันนั้นเนี่ยได้ด้วยตัวเขาเองแล้วเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าแบบช่วงนั้นมันเป็นยังไงแล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงซึ่งเวลาที่เขามาเล่าให้ฟังอย่างนั้นเนี่ยโอ้เราก็มีหน้าที่แบบเสริมแรงอย่างเดียวเลยเสริมแรงบวกอย่างเดียวแล้วโอ้แบบชื่นชมเขาได้เห็นว่าเขาทำงานกับตัวเองยังไงบ้างได้เห็นความรักมากมายที่เขามีได้เห็นแบบศักยภาพบางอย่างในตัวเขาที่ทำให้เขาสามารถที่จะข้ามผ่านช่วงเวลายากๆมันนั้นมาด้วยตัวเองแล้วมันก็ทำให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าคุณจะเจอความสูญเสียอีกกี่ครั้งอะแต่คุณก็จะกลับมาตั้งหลักแล้วก็มีชีวิตต่อไปได้เสมออย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็เป็นแบบเหมือนเราก็ empower เขากลับไปเนาะจริงๆเขาทำด้วยตัวเขาเองนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็สำหรับพี่การ empower พวกเนี้ยก็สำคัญเหมือนกันเวลาที่สมมตินะว่าเราเจอเขาอีกครั้งนึงหลังจากที่เขาผ่านการสูญเสียไปช่วงนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราได้กลับมา connect กันสักหน่อยเนาะเช็คอินกับเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างก็พอพี่ซุ้ยพูดก็นึกถึงตัวเองเนาะเพราะว่าการที่เราให้ความมั่นคงกับเขาอะว่าเขาจะไม่โดดเดี่ยวถ้าเขารู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะอยู่ข้างๆเขาอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้มากจริงๆอันนี้มันคือการดูแลอย่างไม่ต้องทำอะไรอะแค่เข้าใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเขาอะไรเงี้ยค่ะนึกถึงตอนตัวเองเนาะคือช่วง3เดือนเนี่ยจิมจะเดินผ่านไอ้รองเท้าสกอร์กับเสื้อผ้ายี่ห้อพอร์ตแลนด์ไม่ได้เลยคือมันเจ็บแป๊บเลยเนาะมันเป็นความประสบการณ์บางอย่างความทรงจำบางอย่างที่เรานึกถึงความสูญเสียตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปแล้วเรามีเวลาที่บอกค่ะเราให้เวลากับมันยอมรับมันแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยไอ้ความเศร้าความเสียใจเนี่ยมันก็ทำให้เราเติบโตจากตรงนั้นได้อ่ะมันก็เหมือนกับมันทำให้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้มันไปต่อได้มันเหมือนกับว่าแต่ความเสียใจมันก็ยังอยู่นะแต่มันไม่ได้มีผลกับเราอ่ะซึ่งประเด็นที่จิ๋มพูดอันนี้ดีนะเพราะว่าพี่พบว่าหลายกรณีที่ญาติหรือผู้ดูแลที่เขาเหมือนเขาดูเผชิญกับความสูญเสียได้ยากมันมักจะมีเบื้องหลังก็มักจะเป็นความรู้สึกผิดเนาะหรือว่ามันมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างอะที่เขารู้สึกแบบว่าเขายังตำหนิลงโทษหรือตัดสินตัวเองอยู่ซึ่งถ้าในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยพี่ก็นึกถึงที่อาจารย์พงศ์สอนมาในหลายคลิปนะก็นึกถึงว่าถ้าเราช่วยเขา explore ว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเนาะในตัวเขาแล้วเวลาที่แบบเขานึกถึงเรื่องนี้แล้วมันเป็นยังไงมันมีภาพเหตุการณ์อะไรหรืออะไรเงี้ยแล้วการที่เขาได้ค่อยๆสืบค้นเข้าไปในตัวเองอะว่าอ๋อที่เขายังคิดถึงเรื่องนี้ยังร้องไห้ทุกวันเนี่ยเพราะว่ามันมีบางอย่างเนี่ยแล้วถ้าเราสามารถที่จะชวนเขาอย่างเช่นว่าแล้วถ้าเกิดว่าแบบคนเขาผู้ที่จากไปแล้วเขานั่งอยู่ตรงนี้คุณอยากพูดอะไรอยากสารภาพอะไรหรืออยากทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการได้พูดออกมาแบบเนี้ยมันช่วยมากเลยอ่ะพี่ว่ามันแทนที่จะแบบเก็บเอาไว้ในใจอ่ะแต่มันได้พูดออกมาว่าแบบได้สารภาพอ่ะเนาะในด้านหนึ่งมันเหมือนกับว่าไอ้ภาระหนักที่เราแบกไว้อ่ะมันได้ปลดออกไปอ่ะแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำวันนั้นเนาะแต่ว่าการได้พูดในวันนี้มันก็ได้บอกบางอย่างอ่ะมันบอกถึงความแบบความรักความใส่ใจความแคร์ที่เรามีกับเขาเนาะหรือแม้กระทั่งว่ามันมีคุณภาพบางอย่างอะที่มันซ่อนอยู่ในความรู้สึกผิดอันนั้นอะมันเป็นความคาดหวังกับตัวเองด้วยที่เราอยากจะทำให้ได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอแบบเราได้ช่วยให้เขาเห็นตรงนั้นเนี่ยพี่ว่าหลายคนเขาจะรู้สึกดีขึ้นจากการที่เขารู้ว่าอะไรที่มันกัดกินใจเขาอยู่อะแล้วถ้าเกิดว่าเราชวนเขาว่าแล้วมันแล้วณตอนนี้มันมีอะไรที่จะช่วยทำให้ไอ้ความรู้สึกตรงนั้นเขาดีขึ้นเนี่ยพี่คิดว่าหลายคนคิดออกนะแล้วก็อย่างที่จิ๋มบอกตอนต้นน่ะว่าพอมันหาแบบมันหาความเชื่อมโยงเนาะอย่างเช่นที่พี่ลินชอบต้นไม้แล้วก็แบบดูแลต้นไม้ของที่พี่ลินปลูกไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นนะว่าเขาจะดูแลดูแลคุณค่านั้นน่ะในสถานการณ์ที่คนนั้นไม่อยู่แล้วยังไง
เขาจะมองเห็นแล้วเขาจะเลือกได้เงี้ยค่ะซึ่งพี่คิดว่าอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันพอพี่พูดถึงสถานการณ์ยากอันนี้ก็อยากจะถามด้วยครับว่าที่รู้สึกยากสำหรับตัวเองก็คือว่าการสูญเสียบางทีมันทิ้งอะไรบางอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลหรือว่าความรู้สึกผิดเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็จะมีความย้อนแย้งกันในใจขึ้นเช่นคุณอย่างเคสล่าสุดเลยเนี่ยก็คือว่าลูกชายป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็เขากำลังจะใกล้เสียชีวิตละปรากฏว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมากับคุณพ่อเนี่ยทะเลาะกันมากเลยสัมพันธ์เทเมาติดยาพ่อก็แบบผิดหวังมากทะเลาะกันในขณะเดียวกันตอนที่เราคุยกับคุณพ่อเนี่ยว่าเขาโกรธลูกชายอย่างนู้นอย่างเงี้ยเขาพูดพร้อมน้ําตาแล้วมันก็เราก็รู้แหละว่าเขารักมากลูกชายคนนี้รักถึงขั้นที่ว่าเขาเตรียมเบียร์ให้ลูกชายแช่ไว้ตู้เย็นในทุกๆวันที่ลูกชายเริ่มนอนติดเตียงแล้วเพราะคิดว่าจะมีวันหนึ่งที่ลูกยังตื่นมาดื่มเบียร์ได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับมันก็จะเขาก็จะมีความย้อนแย้งเยอะหรืออีกสถานการณ์ที่ยากอีกอันหนึ่งก็คือว่าช่วงใกล้สูญเสียเนี่ยอิโมชั่นแนลมากรับไม่ได้โดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือว่าเด็กเนี่ยเราก็มักจะไม่คาดหวังว่าเด็กจะมาเสียชีวิตก่อนเราในฐานะคนที่มาก่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะถามว่าในประสบการณ์ทั้งพี่จิ๋มพี่ซุ้ยเนี่ยสถานการณ์ยากๆทั้งสองเนี่ยเราจะดูแลจัดการยังไงทั้งดูแลตัวเราเองก่อนด้วยแล้วก็เราจะมีวิธีช่วยให้เขาผ่านพ้นสถานการณ์ประมาณเนี้ยไปได้ยังไงได้บ้างครับคือจะอย่างเคสพ่อที่ต้องมาดูแลลูกใช่ไหมซึ่งพี่ก็คิดว่าจริงๆกรีฟมันไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยตายอย่างเดียวนะกรีฟมันเกิดขึ้นตั้งแต่เห็นลูกแบบป่วยอ่ะตั้งแต่รับรู้ว่าลูกป่วยแล้วก็รับรู้ว่าลูกเริ่มแบบตอบสนองไม่ได้แล้วก็ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยโอ้กรีฟมันทำงานหนักมากนะข้างในอ่ะมันเป็นความสูญเสียที่แบบโอ้พ่อคนหนึ่งมันยากที่จะยอมรับไหวอ่ะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสำหรับพี่แล้วอ่ะหลายครั้งเรามักจะเลือกที่จะทำงานกับความสูญเสียเมื่อผู้ป่วยกำลังจะตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำงานกับเรื่องความสูญเสียตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยนะที่เขารับรู้ว่าลูกเขาป่วยบางทีมันแบบเราก็มัวแต่ทุกคนก็จะใส่ใจแต่ผู้ป่วยเนาะแต่ลืมใส่ใจคนรอบข้างอ่ะญาติหรือว่ายิ่งถ้าเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยว่าการที่ได้รับรู้ว่าลูกป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่ได้อ่ะเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยมันช่วยทําให้เราได้ดูแลเขาอ่ะก่อนที่มันจะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรหลายอย่างเนาะซึ่งพอถ้าเราได้ช่วยเขา explore ตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันก็แต่อย่างน้อยลูกก็ยังมีลมหายใจอยู่ตรงนี้เนาะเรายังทําอะไรได้อย่างเงี้ยมันยังได้ทําอ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้พาเขา explore เรื่องพวกนี้ในช่วงตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเหมือนกับพอไปถึงจุดหนึ่งที่แบบเนี่ยมันจิบเบียร์ด้วยกันไม่ได้แล้วอะใช่ไหมมันก็แบบโอ้เนาะมันก็แบบมันก็จะเขาก็ยิ่งเจ็บอะว่าหลายอย่างที่เขาเวลาที่มันผ่านไปอ่ะมันก็พลากบางอย่างไปจากชีวิตเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะดูแลความสูญเสียของญาติเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้วอ่ะว่าเคสแบบเนี้ยเขามันต้องมีอ่ะถ้าเราได้ดูแลได้พูดคุยได้ช่วยเขาค้นหาเนาะแล้วก็ได้ช่วยให้เขามองเห็นทางเลือกอ่ะว่าเขาจะดูแลลูกในสถานการณ์ที่ลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยยังไงมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้ทําบางสิ่งบางอย่างไปบ้างแล้วอาการที่จะตําหนิลงโทษหรือตัดสินตัวเองมันจะน้อยลงเนาะขณะเดียวกันแม้ว่าในสถานการณ์ที่โอเคละมันผ่านมาแล้วในวันนั้นที่ไม่ได้แบบยกเบียร์ขึ้นมาแบบกินกินด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าในความสัมพันธ์หรือความผูกพันระหว่างเขากับลูกอ่ะมันไม่ได้มีอยู่เนาะซึ่งตรงนั้นเนี่ยพี่คิดว่าหลายครั้งเราก็จะแบบพอมันเจอสถานการณ์ยากๆแบบนี้หลายครั้งเราเลือกที่จะแบบว่าไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้พ่อเศร้าไปกว่านี้แย่ไปกว่านี้นึกออกไหมพอเจอเคสยากอ่ะพอถึงจุดที่มันยากจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกก็แบบอย่าเพิ่งแตะ
เพราะยิ่งแตะเดี๋ยวข้อจะยิ่งแย่อะไรอย่างเงี้ยเออเราต้องมาจัดการความกลัวของเราก่อนว่าเรากลัวอะไรที่จะใช่พอตรงนั้นเนาะใช่จริงๆซึ่งอันนี้สำหรับพี่นะพอเรามันบางทีอ่ะไอ้ความรู้สึกกลัวของเราอ่ะมันทำให้เราไม่กล้าแตะแต่จริงๆถ้าเราลองแบบว่าลองคิดในมุมพ่อเนาะเออแล้วเราสามารถที่จะเราไม่ได้ไปทำอะไรกับเขานะเราแค่ให้เสียงในใจเขาอ่ะมันได้พูดออกมาบางทีการที่เขาได้พูดออกมาเนี่ยเออมันก็อาจจะช่วยให้มันดีขึ้นด้วยนะเออหรือถ้ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเออสมมติถ้าวันนั้นเราแบบให้เขาได้สามารถที่จะบอกได้ว่าภาพในใจเขาอะที่เห็นลูกตรงนั้นมันมีความหมายว่ายังไงใช่ไหมมันอาจจะเทิร์นเป็นอย่างอื่นก็ได้นะที่ไม่ใช่การมานั่งจิบเบียร์ด้วยกันอะอันนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพียงแต่ว่าพอเราไม่กล้าไปแตะเนาะมันก็จะแบบโอเครอให้มันดีรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเยียวยาเขาทีหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เราพลาดสถานการณ์ที่จังหวะที่เราจะดูแลเขาไปคือบางทีมันมีในพฤติกรรมนั้นมันมีความต้องการอยู่เบื้องหลังพอพี่ช่วยนึกถึงเนี่ยนึกถึงเคสเด็กคนหนึ่งอะค่ะซึ่งก็คือเหมือนกับว่าดูแลมาตั้งแต่เด็กแล้วจนเข้าวัยรุ่นละเป็นมะเร็งเนาะแล้วก็ถูกตัดขาไปแล้วช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ถามว่าเขาอยากทำอะไรเขาอยากใส่บาตรทุกคนก็จะมองว่าคือเรามองแค่ใส่บาตรไงแล้วนะโมเมนต์นั้นก็ถามเขาว่าเออถ้าใส่บาตรเนี่ยเขาอยากอธิษฐานอะไรเขาอยากทำอะไรเขาจะใส่บาตรให้ใครอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะใส่เพื่อตัวเขาเองแล้วเขาก็จะบอกว่าให้พ่อมารับเขาด้วยเขาจะใส่บาตรเนี่ยบอกว่าสื่อสารไปอันนี้เป็นเหมือนจดหมายรักที่เขาจะบอกพ่อให้พ่อมารับด้วยนะจริงๆเบื้องหลังมันไม่ใช่ใส่บาตรละมันเป็นความกลัวที่จะโดดเดี่ยวแต่บางทีเราก็มองแค่ว่าเออใส่บาตรเขาได้ทำบุญเนาะมันมองแค่พิธีกรรมตรงนั้นเนี่ยจริงเคสนี้ก็ได้เรียนรู้นะพอเขาตอนแรกคนก็ไม่ใช่เขาบอกว่าอยากบวชเราก็ตีโจทย์ผิดเนาะว่าเขาอยากบวชแต่จริงเบื้องหลังนั่นแหละมันคือความกลัวตรงนี้แหละทุกคนเขาบวชไม่ได้เพราะเขาอันนี้อยู่ก็พยายามไปหาชุดขาวมาให้เขาบวชตอนนี้เขาบวชที่ใจนะแต่โจทย์มันยังไม่โดนข้างในเขาไงพอสุดท้ายพอเรารู้คีย์เวิร์ดตรงนี้ละแล้วเขากลัวที่จะโดดเดี่ยวเนาะในช่วงวินาทีสุดท้ายคือเขาก็รู้ว่าการตัวเองทุกอย่างแหละเขาก็อยากเป็นภาระของแม่ด้วยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากให้พ่อมารับเนี่ยเขาจะบอกพ่ออย่างเดียวว่าให้มารับเขาด้วยแล้วเราก็เลยบอกแม่พ่อแม่ก็เรื่องเศรษฐกิจเนาะความอยู่รอดก็เหมือนกับมีลูกอีกคนนึงก็ต้องดูแลลูกแล้วต้องทำมาหากินเนี่ยก็จะลูกก็ถูกพยาบาลเลี้ยงอยู่ในวอร์ดนั่นแหละก็เลยบอกแม่ว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นช่วงเวลานาทีทองแล้วเราขอให้แม่มาอยู่ช่วงนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่ด้วยกับเขาเพราะเขาอยู่กับพยาบาลเนาะอยู่กับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอนะ 2-3 วันสุดท้ายค่ะแม่ก็มาอยู่ด้วยกับเขาอะไรมันแล้วก็มันเยียวยาแม่ด้วยแม่ก็รู้สึกว่าเออได้เวลาสุดท้ายเนาะก็ได้ดูแลลูกของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีมันก็มีหลากหลายเนาะบางทีอย่างที่พี่ช่วยเล่าก่อนหน้านี้ค่ะว่าเออถ้าสมมติว่าเราไม่กล้าแตะเนาะบางเรื่องเนาะอย่างสมมติอย่างนั่งกินเบียร์จริงมันอาจจะมีอะไรอย่างในมุมมองของพี่นะมันอาจจะมีอะไรเป็นเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องอะไรบางทีมันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็อย่างกับเด็กเนี่ยถ้ายิ่งถ้าเด็กเล็กลงไปอีกอะคือเราดูแลเขาตั้งแต่เขารับรู้ข่าวร้ายแล้วเขารู้สถานการณ์ของโลกเนาะทำความเข้าใจกับโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแรกอะแม่ก็จะยอมรับไม่ได้หรอกแต่ว่าพอเขาเห็นพอเราดูแลเขาตั้งแต่ตอนที่เขารู้ข่าวร้ายหรือเป็นเพื่อนเขาเวลาเขาได้ระบายได้อะไรอะพอดูมาจนถึงวาระที่การรักษามันไปต่อไม่ได้เหมือนกันมันก็เหมือนเขาเห็นละว่าถ้ายื้อลูกอยู่เนี่ยมันทรมานกับการที่เขาแบบถ้าเขาจะโอเคไหมกับการที่ให้ลูกแบบไม่เจ็บไม่ปวดไปอย่างสบายอะไรอย่างเงี้ยมันมีกระบวนการร่วมตัดสินใจด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยให้เขารับรู้ตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันต้องดูแลตั้งแต่ต้นนั่นแหละอย่างที่คุณบอกค่ะสำคัญมากคือมันไม่ใช่มาดูแลตอนติดเตียงแล้วการรักษามันไปต่อไม่ได้เงี้ยอันเนี้ยจะยากสำหรับส่วนตัวนะคะจะยากมันต้องใช้เวลามากโหดูนาฬิกาอีกทีคือเวลาผ่านมาเร็วมากเครื่องแล้วก็ประเด็นล่าสุดที่คุยกันไว้ผม wrap up นิดนึงนะครับก็คือเรื่อง grief and loss เนี่ยเรา
มันบางทีมันก็เริ่มตั้งแต่ต้นทางเหมือนที่พี่จิมว่าแล้วก็พี่ซุ้ยว่าไว้ว่าเราสามารถทํากระบวนการบางอย่างแม้แต่การเป็นเพื่อนรับฟังการให้เขามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ป้องกันการเกิดภาวะปฏิกิริยาการสูญเสียที่มันอาจจะรุนแรงมากขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายๆเมื่อคนไข้ใกล้เสียชีวิตจริงๆเนี่ยมันการได้เขาได้ทําในสิ่งที่ต้องการจริงๆหรือว่าถ้าบุคลากรจะช่วยเนี่ยก็คือช่วย explore ความรู้สึกแล้วก็ความต้องการเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเอาทฤษฎีซาเทียมาเนี่ยทุกๆพฤติกรรมหรือว่าความรู้สึกเนี่ยมันมีความต้องการซ่อนอยู่แล้วก็ความรู้สึกอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ความต้องการได้รับการตอบสนองหรือว่าไม่ได้รับการตอบสนองครับแล้วก็หลายครั้งแค่การอยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นให้เขาได้ทำงานแล้วก็เชื่อในศักยภาพของคนคนนั้นในการที่จะทำงานกับตัวเองเนี่ยแล้วเราเปิดพื้นที่ให้เขาได้ทำงานโดยไม่กระโดดหนีออกมาซะก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยให้เขาสามารถเติบโตจากการสูญเสียนั้นได้แล้วมันก็เป็นของเขาจริงๆที่ไม่ได้เกิดจากการที่เราเข้าไปช่วยแค่เพียงผิวเผินหรือว่าแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ถ้าเขาได้ทำงานกับตัวเองเนี่ยมันก็จะอยู่ติดตัวเขาไปด้วยครับดีจังเลยผมขอดูคำถามสักเล็กน้อยนะครับระหว่างนี้ถ้าพี่ตุ้ยพี่จิ๋มมีอะไรเสริมเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็มันมีบางเคสนะจิ๋มที่แบบว่าเขาแบบโอ้โหดูแลพ่อแม่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอพ่อแม่ตายอ่ะหรือคนที่เขาดูแลตายอ่ะใช่ป่ะคนที่เหลืออยู่เนี่ยบางทีมันแบบมันไม่รู้จะทําอะไรอ่ะจิ๋มใช่ไหมมันแบบเหมือนเขาใช้เวลา24 ชั่วโมงอยู่กับผู้ป่วยอ่ะแล้วเวลาผู้ป่วยแบบไม่อยู่แล้วอ่ะเออความยากมันคือตรงนี้แหละว่ามันไม่รู้จะทําอะไรอ่ะเพราะว่ามันบางอย่างในชีวิตมันหายไปด้วยเนาะเออมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเกิดสถานการณ์อย่างเงี้ยจิมเคยเจอเคสแบบนี้ไหมเคยเจอค่ะก็เขาอันนี้พอดีเนาะเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนตกงานอ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าตื่นมาแล้วมันงงๆอ่ะคือจัดการชีวิตไม่ถูกเพราะปกติเนี่ยตื่นมาก็จะต้องวุ่นวายเนาะเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรกับคนป่วยอะค่ะแล้วเขารู้สึกว่าแบบเออมันขาดหายไปเลยอ่ะแล้วเขาก็เขาบอกแรกๆเนี่ยตอนแรกตกใจว่าเอ๊ะเขาเดือดร้อนเหรอเขาถึงมาเช่าที่อยู่ตรงหลังโรงพยาบาลขายของเราก็งงเขาบอกที่หนูมาเช่าเนี่ยเพราะหนูไม่อยากอยู่เฉยๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะเขาจะผ่านทางโรงพยาบาลไม่ได้เลยเพราะมันเป็นความเคยชินที่ว่าทุกวันเนี่ยในช่วงที่ติดเตียงช่วงท้ายๆอ่ะไอ้2 เดือนหลังที่ก่อนจะเสียเขามาอยู่เฝ้าดูแลซึ่งเป็นคุณลุงที่เขารักมากคือเหมือนพ่อค่ะเพราะพ่อเสียแต่เด็กเนาะแล้วก็ลุงนี่เหมือนพ่อก็ดูแลไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าแรกๆอ่ะหนูผ่านทางโรงพยาบาลไม่ได้เลยหนูแบบไม่ได้ก็ต้องอ้อมไปทางอื่นนะคะแล้วก็เราก็งงว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเช่าพอดีหลังโรงพยาบาลมันจะเป็นเหมือนตลาดเนาะก็เหมือนกับพยายามหาค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยหนูก็ค่อยๆแบบว่าหาอะไรทําที่มันเชื่อมโยงว่าเออมันอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังนี่เขาก็เล่าให้ฟังหนูอะแย่ตอนแรกเราถามถึงแม่เขาคนที่เราเป็นห่วงตอนแรกคือแม่เขาเพราะแม่เขาเนี่ยแบบอู้จะร้องไห้เสียใจบอกว่าเนี่ยถ้าพี่ชายเสียเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงเพราะว่าเขาก็เกษียณแล้วหน้าที่หลักก็ดูแลพี่ชายเหมือนกันแต่สองคนเนี่ยจะสลับกันก็คือช่วงกลางคืนเนี่ยจะเป็นลูกสาวดูแลแต่กลายเป็นว่าแม่พอได้มีพื้นที่แบบอย่างที่เล่าอะค่ะพื้นที่ได้เอาความเศร้าเสียใจออกมาพอว่าพี่ชายเสียคุณแม่นี่ไปเที่ยวเลยค่ะแบบรู้สึกว่าโล่งแล้วรู้สึกภาระเนี่ยมันจบละแต่การเศร้าโศกเสียใจเนี่ยกลับไปอยู่ที่ลูกสาวตรงเนี้ยค่ะเขาก็ค่อยถือว่าเวลาก็ช่วยได้นะตอนนี้เขาก็ค่อยๆดีขึ้นเขาบอกว่ามันต้องหาอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เขาบอกเขาจะไม่ตอนแรกเขาหลบอ่ะมันหลบเขาบอกเขายิ่งอยู่ไม่ได้เขาต้องต้องออกแล้วพอเขาเผชิญเนี่ยเขาบอกว่าพอหนูเผชิญเนี่ยหนูค่อยๆแบบพยายามผ่านตรงหน้าโรงพยาบาลได้เผชิญแล้วมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็ทําให้หนูแบบค่อยๆยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่เช่นนี้เขาบอกว่าเวลาค่ะผมขอมาที่ผมคิดว่าช่วงท้ายของชีวิตที่คนไข้กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ถ้ามีกระบวนการหรือว่าใครก็ตามที่พาครอบครัวทําได้เนี่ยคือสิ่งที่เจอเนี่ยก็คือว่าหลายครั้งที่เราเจอ
อย่างผมตอนนี้ดูแลคนไข้ที่หอผู้ป่วยอยู่แล้วก็เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะทางด้านการดูแลประคับประคองเนี่ยครับสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือทุกคนจะนั่งรอแบบไม่มีอะไรทําลักษณะเหมือนรอรถเมล์แล้วก็ทุกครั้งที่เราเข้าไปเนี่ยคุณหมอเมื่อไหร่อะไรเนี่ยคุณหมอแบบอีกด้านไหมอะไรเงี้ยครับเลยจะถามพี่จิ๋มพี่ซุ้ยครับว่าในช่วงนั้นซึ่งผมคิดว่ามันเป็นนาทีทองมากเลยในการทั้งดูแลใจผู้ของคนที่ยังอยู่แล้วก็การส่งพลังงานดีๆให้กับผู้ที่กำลังจะจากไปเนี่ยเรามีวิธีการทำยังไงได้บ้างทั้งถ้าเกิดครอบครัวผู้สูญเสียได้ฟังไลฟ์นี้อยู่หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่พอจะช่วยได้ในการพาทำกิจกรรมหรือว่าสร้างให้เกิดพลังงานดีๆในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยครับมันทำยังไงได้บ้างกินก่อนไหมให้การสูญเสียมันมีความหมายแล้วก็ดูแลไม่ให้เกิดปฏิกิริยาหรือว่าความเศร้าที่มันเกิดขึ้นมากเกินไปในเวลาต่อมานะครับอย่างของจิมเองก็จะเชื่อมโยงก็จะถามว่าปกติถ้าแม่ไม่ป่วยเนี่ยเขามีชีวิตประจำวันยังไงแต่อย่างบางคนก็บอกว่าคืออันเนี้ยเราพูดคุยก่อนแล้วก็บอกว่าโดยปกติเนี้ยถ้าวันเนี้ยแม่ก็วันพระแม่ก็จะไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชวนเขาเอองั้นเราก็ทําเหมือนปกตินี่แหละเหมือนแม่ยังแข็งแรงยังไปไหนได้ก็ใช้แบบว่าอ่ะทําบัตรสวดมนต์อันนี้กรณีที่ผู้ป่วยเองก็คอนเนคคือมันเป็นวิถีชีวิตประจําวันเขาอยู่แล้วหรืออย่างบางกรณีอะค่ะเขาชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยเพลงอะไรที่เขาโหลดไว้เนาะในอะไรเงี้ยอันนี้คือมันได้ดูแลทั้งสองอย่างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอันนี้ถ้าเป็นการกระทำนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือให้เขาอยากทำอะไรแล้วก็อยากบอกอยากอะไรแล้วก็เหมือนบางทีมันมีโอกาสที่ได้บอกลากันด้วยอย่างสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะพูดแต่ไอ้ตรงเนี้ยต้องสำคัญเราต้องเปิดพื้นที่ให้เขาได้ส่วนตัวอย่างบางคนน่ะถ้าเราอยู่ด้วยหรือว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยบางทีมันเป็นความลับระหว่างคนสองคนที่เขาอยากพูดส่วนตัวกันเนาะบางทีเราก็ให้พื้นที่ตรงนั้นด้วยในเวลาที่เขาได้บอกต่อกันอะไรเงี้ยอย่างบางทีสามีภรรยาที่อยู่ด้วยกันมาบางทีมันก็มีความผิดพลาดพลั้งเผลอเนาะบางเรื่องเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้มันมีภาพลักษณ์ทางสังคมอะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องให้พื้นที่ส่วนตัวเขาแล้วก็ทำดีที่สุดแล้วก็อย่างบางทีถ้ามีลูกมีหลานอะไรที่สำคัญกับเขาอย่างบางเคสเนี่ยหลานสำคัญที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ให้พลังงานเงี้ยมาเหมือนให้เด็กมาวิ่งเล่นมาเห็นแล้วบางทีบางคนก็จะมีความเชื่อว่าไม่ให้เด็กเข้ามาเนาะมันเหมือนกับรับพลังงานไม่ดีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็อะไรที่สำคัญกับเขาอ่ะเราก็จะให้เขาซัพพอร์ตแล้วมันคนดูแลด้วยเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ทำด้วยอะไรเงี้ยสำหรับตัวพี่เองนะก็เหมือนทำทุกอย่างให้มันเหมือนปกติแล้วก็คนที่ผู้ดูแลก็ต้องกลับมาดูแลความต้องการตัวเองด้วยมันไม่ใช่ดูแลแต่ความต้องการของคนที่จะจากไปเพราะถ้าหากดูแลแต่ความต้องการของคนที่จะจากไปเนี่ยบางทีข้างในมันก็ติดนะอย่างตัวพี่เองนี่ก็ติดนะคือพี่ลินเนี่ยดูแลความต้องการของพี่ลินก็จากไปพี่ลินก็สั่งไว้เลยว่าพอใกล้ๆพี่ลินจะไม่เอาสัมผัสห้ามกอดห้ามขออยู่กับความเงียบไม่ให้สัมผัสตัวไม่ให้อะไรเพราะเขาจะเป็นช่วงเวลาที่เขาภาวนาเพราะว่าเขามาทางปฏิบัติธรรมแต่ในโมเมนต์นั้นเนี่ยเราดูแลความต้องการของพี่ลินทุกอย่างเลยก่อนพี่ลินจากไปบอกว่าเตรียมดอกบัวนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่ความต้องการเราก็ไม่ได้ดูแลตอนจริงๆอ่ะณโมเมนต์นั้นถ้าพี่ได้ทำขอแกก็คงโอเคแหละแกก็คงอนุญาตแต่ในขณะเดียวกันเราลืมความต้องการเราเองจริงๆณโมเมนต์เราก็อยากกอดลาเนาะเรากอดคนอื่นหมดอ่ะแต่พอพี่เราเนี่ยเราไม่กอดอ่ะเรากอดไม่ได้อ่ะแล้วเราก็แบบพี่ลินเขาไม่ให้สัมผัสเราก็ยืนยันตรงจุดนั้นไงบางทีพี่ว่ามันต้องสองฝั่งด้วยความต้องการของผู้ดูแลจากอะไรแต่ว่ามันไม่ยัดเยียดกันนะมันก็ต้องเช็คทั้งสองฝั่งก่อนเนี่ยมันจะเป็นความงดงามที่จากลามันก็จะได้เรียนรู้เติบโตทั้งผู้จากไปแล้วก็ตัวผู้ดูแลเองซึ่งในมุมพี่คิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมวัฒนธรรมด้วยเนาะพี่ก็คิดว่ามันก็เป็นความน่ารักอย่างนึงนะของอย่างคนอีสานเนี่ยเวลาใครป่วยทีโอ้เขาก็มากันเยอะมากเลยเนาะมาแบบอยู่ด้วยกันน่ะแล้วยิ่งถ้าเป็นห้องพิเศษที่มันมีความเป็นส่วนตัวหน่อยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็แบบโอ้มากันหลายคนมากแล้วก็มาแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรนะแต่แบบขอให้ได้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในด้านหนึ่งมันก็สะท้อนว่าจริงๆเขาก็แคร์แหละแล้วเขาก็เหมือนแบบ
การได้มาอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนกันอ่ะมันเหมือนมันเป็นจังหวะที่มันไม่มีใครรู้อ่ะว่าต้องจะเกิดขึ้นตอนไหนเขาจะเหมือนเขาจะตายตอนไหนเนาะแล้วจังหวะนั้นจะต้องทํายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีความกลัวของญาติเหมือนกันเนาะพอมันมีคนมาอยู่ด้วยกันหลายๆคนแล้วมันก็อุ่นใจนะเออมันก็เลยจะเกิดปรากฏการณ์อย่างที่เต้ยเล่าให้ฟังอ่ะบางทีมันก็เหมือนกับว่านั่งรอไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เออบางทีมันก็เบื่อเหมือนกันนะว่าตกลงแบบดูท่าทางแกเพียบแต่ก็ยังไม่เห็นไปสักทีนึงแบบว่าอีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะถามคําถามนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ใช่ไหมนี่คุณกำลังเออมันดูแบบบางทีมันก็จะอดรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพี่คิดว่ามันคงมีเบื้องหลังอยู่พอสมควรแหละอืมอย่างเช่นบางคนเขาก็อาจจะแบบลางานมาเพื่อที่อยากจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับคนที่เขารักเนาะแต่ว่าอืมก็ไม่มีวี่แววจะไปสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าเออจะยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยจะลางานต่อไหมหรือจะยังไงหรือว่าเออถ้ามันยังทรงๆแบบนี้ไปอีกสักระยะนึงมันค่อยกับจัดการอย่างอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีมันก็เป็นความไม่แน่ใจอ่ะอืมแล้วความไม่แน่นอนหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะงั้นการมาอยู่ช่วยๆกันอยู่ด้วยกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความอบอุ่นใจแบบนึงเนาะแต่พี่คิดว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราจะทําอะไรได้เพิ่มขึ้นเนี่ยพี่คิดว่าในด้านหนึ่งเนี่ยพี่เชื่อว่าลูกหลานคนอีสานรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ออกจากบ้านค่ะออกไปทำงานในเมืองออกไปขับแท็กซี่ไปใช้ชีวิตโรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ตัดขาดจากบริบทของสังคมไปเยอะเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะรู้ว่าในช่วงเวลานี้ทำอะไรได้บ้างเนาะเออแต่ว่าคนรุ่นเนี้ยพี่คิดว่าเป็นรุ่นที่เริ่มตัดขาดออกไปแล้วเขาอาจจะไม่รู้จริงๆว่าในสถานการณ์ตอนนั้นเขาทำอะไรได้บ้างนะหน้าที่เราอันหนึ่งที่จะช่วยได้พี่ก็คิดว่าเนี่ยค่ะก็อาจจะแบบชวนคนในครอบครัวนี่แหละที่นั่งกันอยู่เยอะๆเนี่ยหาโอกาสนั่งคุยกันอาจจะคุยข้างนอกห้องก็ได้นะแล้วก็อาจจะทิ้งใครไว้สักคนนึงแล้วก็ชวนคนที่เหลือโดยเฉพาะคนที่แบบถือว่าเป็นผู้ดูแลหลักเนาะควรจะต้องชวนมานั่งคุยกันแล้วก็ลองได้ให้เขามีโอกาสได้สะท้อนเนาะแล้วก็รวมถึงชี้ชวนให้เขาดูว่าจากประสบการณ์ในชีวิตของเขาเนี่ยเวลาที่เราเห็นคนที่เขากำลังจะตายแบบเนี้ยเขาทำอะไรกันบ้างที่มันเป็นเรื่องดีๆที่คิดว่าทำแล้วผู้ป่วยเขาจะมีความสุขหรือทำแล้วเชื่อชอบคือชวนเขาคิดน่ะซึ่งบางทีคิดคนเดียวคิดไม่ออกนะก็ต้องทำยังไงหรอมันนึกไม่ออกอ่ะแต่พอมันมีคนลองรีมายไปถึงแบบชวนเขานึกถึงเคสที่แบบเขาเห็นว่าตายดีอ่ะเคสแบบว่ายายคนนั้นคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยในประสบการณ์ของเขาเนาะเขาก็จะเริ่มนึกออกว่าอ๋อแบบเราน่าจะทำอย่างนั้นไหมหรือน่าจะทำอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันได้คุยกันแบบนี้พี่คิดว่าเดี๋ยวพอมันก็จะเห็นอะบางเรื่องที่มันถูกหยิบยกขึ้นมาว่าจริงๆแกก็ชอบฟังลูกทุ่งอันนี้เนาะเราก็น่าจะแบบเอามาเปิดให้แกเนาะคุณหมอเปิดได้ไหมอะอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาจะเริ่มมาแบบนี้ค่ะซึ่งบางคนก็ไม่ได้อยากฟังบทสวดนะแต่ติดดีเจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมันก็ได้กลับไปดูว่าปกติแกใช้ชีวิตยังไงแกชอบอะไรถ้าโมเมนต์แบบนี้ถ้าเกิดแกพูดได้แกคงอยากให้เราแบบทำอะไรให้แกบ้างอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่ละคนก็ช่วยกันคิดออกมาแล้วก็พากันทำอะพี่ว่ามันก็จะทำให้อาการที่แบบมันนั่งรอเวลาว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลานั้นสักทีมันไม่ได้ทิ้งเวลาไปเปล่าๆอ่ะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ทำสิ่งที่มันมีคุณค่าความหมายกับผู้ป่วยและยิ่งถ้าเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยชอบทำแล้วมีความสุขอ่ะอย่างน้อยมันก็เราก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็ได้ดูแลเนาะแล้วพอเราได้ดูแลผู้ป่วยอ่ะมันก็เท่ากับดูแลใจเราด้วยว่าเราก็ยังได้ทำอะไรให้เขาอ่ะนอกจากแทนที่จะมานั่งรอแบบจัดงานศพนะซึ่งบางทีมันดูแบบโอ้อะไรนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่เท่าพี่ที่เห็นนะหรือกระทั่งว่าถ้าเขาคิดไม่ออกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเราก็อาจจะลองแบ่งปันก็ได้ค่ะว่าจากประสบการณ์ของเราเคยเห็นอะไรมาบ้างแต่เราไม่ได้บอกนะว่าอยากให้ทำแบบนี้นะแต่เราแค่แชร์ให้ฟังว่าที่เราเคยเห็นเขาทำยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเผื่อเป็นไอเดียเนาะว่าเขาอยากจะทำอะไรในช่วงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็และต่อให้เขาไม่ได้คิดอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้แปลกนะพี่คิดว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเพราะกับบางครอบครัวเขาก็มันไม่ได้มีกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยชีวิตเขาก็แบบอยู่กันแบบเนี้ยอยู่กันแบบไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยคุยไม่ค่อยพูดอะไรกันไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรที่มันเป็นทำอะไรด้วยกันอ่ะบางครอบครัวมันวัฒนธรรมหรือแบบนะ
กฎในครอบครัวมันเป็นแบบนั้นน่ะอยู่กันเงียบๆเฉยๆไม่ค่อยได้ทําอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็อาจจะอยู่กันแบบนั้นมาจนกระทั่งเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาทําอะไรซึ่งสําหรับพี่ก็ไม่ได้แปลกอะไรเพียงแต่ว่าให้เขาให้ข้างในเขารู้อะว่าการที่เราอยู่ตรงนี้ด้วยกันมันหมายมันมีความหมายว่ายังไงให้เขารู้ความหมายอันนั้นน่ะเช่นอยู่ด้วยกันแบบนี้มันก็อุ่นใจดีมีอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกไม่ใช่แบบมาอยู่แล้วดูไร้ประโยชน์อ่ะใช่ไหมมันก็จะแบบโอ้นั่งอยู่กับมือถือต่างคนก้มหน้าแล้วจะมาอยู่กันทำไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าให้เขาเห็นว่าออกันที่เรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้อย่างน้อยมันก็เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะหรืออย่างน้อยเรากําลังบอกลูกหลานเขาว่าแบบเราอยู่ตรงนี้นะแล้วเรายินดีช่วยไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยหรือก็มาเพื่อที่จะบอกว่าแบบมันแบบเขาคนเนี้ยคนป่วยอ่ะเขามีบุญคุณกับเราอ่ะเราก็อยากจะให้มอบช่วงเวลาของเราอ่ะให้กับเขาเผื่อว่าเราจะทําอะไรได้อย่างเงี้ยคือทําให้มันมีมีนิ่งของการมาอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วเขาก็จะอยู่ด้วยคุณภาพอีกแบบนึงอ่ะแทนที่จะอยู่เพื่อรอเวลาครับอยู่แบบมีความหมายอ่ะถ้าในมุมน้องนะใช่ไหมอยู่อย่างมีความหมายเพราะว่าบริบทแต่ละครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็แตกต่างด้วยอยู่อย่างมีความหมายแล้วก็ข้างในคนที่อยู่ร่วมมันก็สงบด้วยไงมันได้อยู่แล้วก็คุยโน่นคุยนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่มีความหมายเป็นประโยชน์อุ้ยคีย์เวิร์ดหนึ่งเลยก็คือว่าเอาสิ่งที่คนไข้ที่ตัวผู้ป่วยคอนเน็กเนาะแล้วก็ที่ทำอะไรก็ตามที่ทำให้เขามีความสุขแล้วก็อีกอันหนึ่งคือกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีความหมายในเชิงโพซิทีฟกับเขาผมคิดว่าร่องหนึ่งเลยที่บุคลากรทางการแพทย์มันจะตกก็คือว่าสวดมนต์ไหมฟังพระไหมฟังเทศไหมซึ่งเราก็มักจะลืมไปว่ามันอาจจะสอดคล้องหรือไม่ได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในครอบครัวนั้นๆด้วยแล้วก็จริงอย่างที่พี่ซุ้ยว่าเลยเราก็จะคิดเองเองว่าไม่ทำอะไรมันต้องทำอะไรสักอย่างสิอะไรเงี้ยพี่ว่าบทสวดยังไม่เท่าไหร่นะบางคนระบุนะต้องบทนี้ด้วยอย่างเงี้ยบางทีเขาอึดอัดแล้วคนที่เขาไม่ได้คอนเนคอ่ะบางทีเขาคนที่เขาบอกจริงเนี่ยบอกเขากลัวที่เขายังพูดได้เขาบอกเขาไม่เอานะเขากลัวอะไรอย่างเงี้ยพอได้ยินเสียงสวดมันทำให้เขากลัวแต่เขาชอบที่จะให้เราพูดถึงว่าคนคนนั้นมีความหมายกับเรายังไงอะไรเงี้ยคนที่จะจากไปอะไรเงี้ยอันนี้มีเคสหนึ่งลูกชายเขาบอกเลยเวลาผมเอาบทสวดให้พ่อจะกระสับกระส่ายทุกครั้งเลยพ่อจะไม่สงบแต่เวลาพูดถึงว่าพ่อมีความหมายกับผมยังไงแล้วก็หรือพนักงานว่าเขาเป็นระดับผู้บริหารเนาะลูกน้องมาเยี่ยมลูกน้องบอกว่าขอบคุณนะที่ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาภาพที่งานเลี้ยงเกษียณนะคะมาให้เขาดูเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เหมือนกันไงแต่บางทีมันก็จะยึดสำเร็จรูปไงประมาณนี้อันนึงที่เจอบ่อยก็คือเราสัมผัสได้ว่าเขาห่วงหรือกังวลในบางอย่างซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ในครอบครัวนั้นมานานแล้วก็ไม่ได้รู้สตอรี่ครับอันนึงที่ผมใช้ก็คือว่าถ้าให้เดาหรือว่าคิดแทนเนี่ยคือคิดว่าคุณแม่กำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ถ้าเราทำอะไรได้เพื่อจัดการความกังวลนั้นหรือว่าทำให้เขาหมดห่วงได้หรือว่าความห่วงนั้นได้รับการดูแลก็น่าจะทำให้เขาสบายใจขึ้นอย่างโดยอย่างหนึ่งเลยคือเขาห่วงตอนที่แจ้งข่าวร้ายครับแล้วเราก็คิดว่าเขาจะเฟลมากกับการเป็นมะเร็งของเขาอย่างเงี้ยแต่พอถามลึกๆเข้าเนี่ยคุณคิดว่ายังไงกับที่หมอบอกไปว่าคุณเป็นมะเร็งปอดเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่ความตายหรือความเป็นมะเร็งนะแต่มันเป็นความที่พี่น้องยังทะเลาะกันน่ะลูกๆยังทะเลาะกันแล้วเขาแบบไปจากโลกนี้ยังไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งหลายครั้งเราอันนึงที่ติดที่ผมทำไลฟ์ซีรีส์มาเนี่ยอันนึงที่เปลี่ยน mindset เลยก็คือว่าเราไม่ควรไปตัดสินอะไรอะไรเขาเลยไม่ว่าเขาจะทำอะไรอะไรเงี้ยเรามันจะดีกว่าไหมถ้าเราได้ถามเขาว่าคุณทำเพราะอะไรหรือว่าคุณคิดยังไงคุณห่วงอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราเจอบ่อยๆมันก็ไม่สามารถใช้ได้กับทุกๆครอบครัวจริงๆอะไรเงี้ยครับหรือว่าบางอย่างที่เรารู้สึกว่าครอบครัวมีความกระอักกระอ่วนเนาะเช่นแบบเขาอยากจะพูดแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดหรืออะไรก็ตามอันนึงที่ผมเคยใช้ก็คือว่าผมจะยกตัวอย่างว่าตอนเป็นเด็กเนาะเราได้รับการบ้านคุณครูกลับมาบ้านเนี่ย
ถ้าเรายังไม่ทําการบ้านเนี่ยเราจะไปวิ่งไปเล่นไปดูทีวีอะไรเนี่ยมันก็จะไม่แล้วใจวินาทีที่เราทําการบ้านเสร็จเนี่ยเวลาที่เหลือจะเป็นเวลาของเราแล้วมันจะเราจะทําอะไรก็ตามได้อย่างมีคุณภาพแล้วเราผมก็ชวนเขาว่าคุณมีการบ้านอะไรที่ยังไม่ได้ทำไหมแล้วการได้ทํามันไม่ได้เร่งเวลาบ่ายด้วยนะมันก็คือคุณก็ได้ทําการบ้านแล้วเวลาที่เหลือคือเวลาที่คุณมีคุณภาพจริงๆที่คุณจะได้อยู่กับเขาโดยไม่ต้องมีความกังวลอะไรดีมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะจริงจริงจริงบางทีญาติเองก็ไม่ค่อยกล้าแตะเนาะไปถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะซึ่งมันบางการที่มีบุคลากรหรือทีมสุขภาพเนี่ยempower เขาเนาะให้เห็นว่าจริงๆการที่เขาได้มีโอกาสทำการบ้านแบบเนี้ยในด้านหนึ่งเนี่ยมันนอกจากจะแบบเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ปลดเปลื้องตัวเองให้เป็นอิสระนะจากภารกิจบางอย่างหรือเรื่องที่ค้างในใจเนี่ยมันยังช่วยทําให้เวลาที่เหลือมันไม่ต้องอยู่กับแบบเรื่องที่เรารู้สึกผิดอะหรือเรื่องที่แบบเราไม่สบายใจเนาะมันก็เป็นช่วงเวลาคุณภาพจริงๆอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะที่ว่าแล้วก็ควรจะสนับสนุนนะถ้าเกิดว่าญาติเขามีสภาวะแบบนั้นเนาะซึ่งแต่ละครอบครัวบางทีมันก็มีสตอรี่เยอะอะแล้วก็แต่ก็เห็นใจพยาบาลเนาะหรือทีมสุขภาพเหมือนกันว่าบางทีมันก็ไม่ได้มีเวลาไป explore อะไรมากมายใช่ไหมมันก็เราก็มันก็ทําได้เท่าที่ทําได้แหละแต่ว่ามันจะมีเซนส์อะที่คิดว่าถ้าเรารับเซนส์อันนั้นได้แล้วเราก็อาจจะลองดูว่ามันมีอะไรที่มันแบบเราพอจะเป็นประโยชน์ค่ะแวะมาอ่านคอมเมนต์สักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ยังไม่มีคำถามนะครับมีแต่กำลังใจมาให้ทั้งพี่ตุ๋มและพี่ต้อยเยอะมากเลยนะครับแฟนคลับเยอะนะฮะขอบคุณพี่หยงนะครับคุณนวลจันทร์นะครับก็ยอมรับและเปิดโอกาสให้บางคนมาโอบอุ้มบ้างก็ได้หรืออย่างน้อยเรายอมรับก็ดีแล้วนะครับคุณยานวันก็สรุปโค้ดเจ๋งๆของทั้งพี่ซุ้ยกับพี่จิมออกมาดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ grounding การมีทักษะในการเข้าอกเข้าใจการที่มีใครสักคนมาเข้าใจเราจริงๆการดูแลตัวเองของพี่จิมในการอยู่กับปัจจุบันลมหายใจการขอบคุณโอกาสแล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวนะครับถ้ายังมีคำถามยังพอได้อยู่นะครับพี่เป็ดมาส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคอ้อยมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็ถ้ายังไม่มีคำถามก็ผมคิดว่าก็ถึงเวลาสมควรครับประเด็นหนึ่งที่อยากจะทิ้งไว้แล้วก็เผื่อนำไปสู่การไลฟ์ชวนคุยในครั้งต่อๆไปก็คือเหมือนที่พี่ซุยว่าครับว่าหลายครั้งที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราทำงานเรารู้แหละว่ามันมีประเด็นแต่มันก็ไม่มีเวลาพอที่จะเข้าไปทำงานหรือว่าเข้าไปดูแลตรงนั้นถ้าได้มีจิตอาสาหรือว่าอาสาสมัครเข้ามาดูแลในช่วงท้ายๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยให้การสูญเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมีความหมายที่ดีมากๆเห็นด้วยเลยค่ะหมอเต้ยเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยก็แค่หน้างานน้องมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมแล้วการที่แบบครอบครัวแต่ละคนก็แบบเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้สัมพันธ์กับผู้ป่วยยังไงนะมันจำเป็นที่จะต้องมีทีมอื่นเนาะที่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่โรงพยาบาลเนาะบางโรงพยาบาลเขาก็มีระบบจิตอาสาที่เขาทำไว้ดีแต่ว่าบางโรงพยาบาลก็อาจจะแบบว่ามีความกังวลว่าแบบจิตอาสามาแล้วเดี๋ยวจะต้องมาแบบจะมีปัญหาไหมจะต้องมานั่งดูแลจิตอาสาอีกมันก็กลายเป็นงานที่เพิ่มขึ้นเนาะซึ่งในมุมของพี่เนี่ยคิดว่าการถ้าเราจะมีอาสาหรือมีจากคนข้างนอกเข้ามาช่วยเนาะมันควรจะต้องมีการจัดระบบเพื่อที่จะทำให้โรงพยาบาลก็สบายใจเนาะอาสาก็รู้สึกว่าได้รับการแบบมีความชัดเจนอะว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยหรือกระทั่งว่าสิ่งที่เขาได้มีโอกาสทำงานกับผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยมันก็กลายเป็นมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลไปด้วยเนาะมันก็เหมือนเราเป็นทีมอะซึ่งถ้ามันมีกระบวนการหรือมีระบบแบบนั้นที่ทำให้รู้สึกว่าการเข้ามาของจิตอาสามันมีความหมายนะแล้วมันคือทีมที่ทำงานไปด้วยกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้คุณภาพของการดูแลในช่วงท้ายเนี่ยมันดีมากขึ้นเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแม้กระทั่งว่าถ้าไม่ใช่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะจริงๆเขาก็โดยวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่เขาก็มีการให้กำลังใจเยี่ยมเยียนอะไรอย่างเงี้ยกันอยู่ประมาณนึงอยู่แล้ว
ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเราสามารถที่จะเปิดพื้นที่เนาะให้แบบคนอื่นนะคะเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เราได้เข้าถึงการช่วยเหลือดูแลเนาะแต่สิ่งที่มันมักจะเป็นปัญหาก็คือเรื่องของพี่คิดว่าเป็น mindset บางอย่างที่ทำให้บางทีผู้ป่วยและครอบครัวไม่อยากให้ใครมาเยี่ยมอ่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจกับคนทั่วไปเหมือนกันเนาะว่าเวลาที่เราแบบจะไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือว่าเราจะไปอยู่ตรงนั้นในโมเมนต์ที่ครอบครัวเขากำลังเผชิญความสูญเสียเนี่ยเราควรมีท่าทีเราควรเข้าไปแบบไหนพลังงานของเราควรจะเป็นยังไงวิธีคิดหรือมุมมองที่เราควรจะมีแล้วมันเหมือนกับบางทีมันต้องปรับกันนิดนึงอะค่ะไม่งั้นมันก็อาจจะทำให้แบบเราไปเผลอพูดอะไรที่ทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเขาไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยง่ายกว่าที่แบบตัดไม่ต้องมีใครเข้ามานะมันก็จะแบบว่าไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาหาแบบไม่รับแขกอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะง่ายกว่าที่จะทําแบบนั้นเนาะแต่ถ้าถามว่าถ้าคนที่เข้ามาเราสามารถที่จะช่วยสนับสนุนการดูแลได้พี่ว่าก็ไม่มีใครที่เขาอยากปฏิเสธนะเพียงแต่เขาไม่มั่นใจเฉยๆว่าคุณเข้ามาแล้วมันจะแบบทําให้ฉันยากขึ้นไหมอันนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นที่ต้องมีการจัดระบบเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราถึงได้พูดเรื่องกระบวนการชุมชนขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่ากระบวนการชุมชนจะเป็นคนที่เหมือนกับแบบเห็นภาพรวมอะแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนควรจะเข้ามาใช้ศักยภาพเนี่ยในการสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวที่กําลังจะสูญเสียเนี่ยยังไงนะคะแล้วมันต้องมีการปรับจูนวิธีคิดความเข้าใจรวมถึงทักษะบางอย่างเพื่อให้เขาสามารถที่จะเป็นประโยชน์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องมีคนคอยเชื่อมเนาะแล้วก็ทําให้เกิดระบบพวกนี้ค่ะมันถึงจะเกิดคุณภาพที่มันไปด้วยกันน่ะแล้วทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมค่ะมีคําถามนึงผมขออนุญาตถามแล้วกันนะครับก็คือว่าถ้าคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์ช่วงเวลาสุดท้ายควรทําอย่างไรคะถ้าพ่อจําอะไรไม่ได้หรืออาจจะจําได้พี่จิมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมไหมครับหรือลักษณะเป็นรู้สึกเป็นแม่เพื่อนคือความรักอย่างเดียวค่ะเป็นพี่นะความรักคือผู้ป่วยอัลไซเมอร์เราจะใช้เหตุผลว่าถ้าไม่อย่างวันนี้ใช้เหตุผลไม่ได้ค่ะใช้ความรักที่เรามีทั้งหมดอะค่ะดูแลแล้วก็เข้าใจในสภาวะที่เขาเป็นแบบนั้นอย่างวันนี้คนดูแลเองอาจจะรู้สึกเนาะหนึ่งเขาจำเราไม่ได้หรือมันจะมีสตอรี่ของเราที่ผูกเรื่องกันมาอะไรแต่สำคัญที่สุดคือบางทีเรายังถือบทบาทแล้วคนนั้นยังเป็นพ่อเราอยู่เป็นอันนี้เราอยู่ไงแล้วพอมันไม่เท่าทันตัวเองอ่ะคนดูแลไม่เท่าทันตัวเองเราเรียกอดีตที่มันเขาเคยจําเราได้อะไรเราได้เงี้ยมันก็จะสูญเสียพลังตรงนั้นค่ะก็ความรักอะค่ะถ้าเป็นพี่นะรักที่ว่าอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละก็ยังเชื่อว่าค่ะพี่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคนไข้อัลไซเมอร์เนี่ยแม้เขาจะจดจำเราไม่ได้จดจำเรื่องราวระหว่างเราไม่ได้แต่เขาจดจำพลังงานได้มีบางคนเนี่ยที่เขาไม่รู้ที่ซ้ำว่าคนนี้เป็นใครแต่เขารู้สึกว่าคนเนี้ยพออยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจมันเป็นพลังมันเป็นจดจำในระดับพลังงานเนาะซึ่งแปลว่าบางคนเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาไล่เลยนะทั้งที่อาจจะเป็นลูกหรือคนที่ตัวเองสนิทมากแต่ว่าพอเจอหน้าคนนี้ไม่เอาไปไกลๆแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนนี้ใครแต่เขารู้สึกดีกับพลังงานของคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่จิ๋มบอกว่าด้วยความรักเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นด้วยความรักเนี่ยพลังงานที่เราอยู่ตรงนั้นกับเขาอะมันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกไงอะเขารับรู้ได้อะและการที่เขาจากไปด้วยพลังงานแบบนั้นโอ้โคตรจะมีความหมายเลยพี่ว่านะไม่ต้องรู้อ่ะไม่ต้องมีคำพูดด้วยซ้ำแต่ว่าพลังงานอันนั้นน่ะมันเป็นพลังงานที่เขาสัมผัสมันได้และพี่เชื่อว่าด้วยพลังงานแบบนั้นต่างหากที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งเขาจากไปได้ดีครับก็น่าจะตอบคำถามเป็นผมเองผมก็จะบอกไปเลยว่าให้เชื่อเถอะว่าเขารับรู้ร่างกายที่มันเสื่อมถอยอะไรอะไรเงี้ยมันเทียบไม่ได้เลยกับใจเขาเนาะที่หรือเรื่องราวความผูกพันที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันก็ยังมีอยู่แล้วตอนนี้ที่เขายังมีลมหายใจอยู่เราสามารถมอบความรักเมตตาส่งพลังงานดีๆให้เขาได้จนวินาทีสุดท้ายหรือหลังจากนั้นได้เลยครับก็
โอ้ยเป็นช่วงเป็น1 ชั่วโมงครึ่งที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับที่ได้มาพเหูมืดอนกคัุนยครับก็สุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้งพี่จิ๋มแล้วก็พี่ซุ้ยฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับทั้งที่มีประสบการณ์ในการเจ็บป่วยด้วยตัวเองหรือว่ากำลังเป็นผู้ดูแลอยู่หรือว่าเราเลือกที่จะไปดูแลคนอื่นๆที่ประสบในสถานการณ์ในลักษณะนี้นะครับอยากจะให้ฝากอะไรสักเล็กน้อยนะครับพี่เชื่อว่าทุกคนนะคะมีศักยภาพที่จะข้ามผ่านความสูญเสียนะขอแค่เราต้อนรับอะค่ะว่าอย่างน้อยในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกที่เราเคยผ่านความสูญเสียถ้าแบบนับย้อนกลับไปเนาะอายุพี่มา50 กว่าเนี่ยพี่ก็เราล้วนแต่เคยผ่านความสูญเสียมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่มือใหม่เรามีประสบการณ์แล้วเรารู้ว่าเราผ่านมันมาได้ยังไงแล้วเราก็จะผ่านมันได้อีกเสมอเนาะงั้นอยากให้เรามั่นใจตรงนั้นค่ะว่าเรามีคุณภาพของการที่เราจะอยู่กับความสูญเสียแล้วข้ามผ่านมันด้วยตัวเราเองค่ะสำหรับพี่ก็อันนี้ใน2 บทบาทเนาะแม้กระทั่งเราเป็นจิตอาสาหรือกระบวนการชุมชนสิ่งสำคัญก็คือแบบต้องเวิร์กทำงานกับตัวเองระดับหนึ่งเนาะรู้เท่าทันคือถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเนี่ยเราจะใส่แว่นของเราเองนั่นแหละไปตัดสินหรือแบบพยายามยัดเยียดอะไรบางอย่างให้กับเขาอะไรเงี้ยอันนี้จะเช็คตัวเองอยู่บางทีก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะก็เหมือนกับเราฝึกปฏิบัติอะเหมือนกับทำงานปฏิบัติกับตัวเราเองไปด้วยแล้วสำคัญที่สุดคือช่วงหลังๆเรียนรู้ว่าความสูญเสียมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้มันก็จะเติบโตจากความสูญเสียแล้วมันเป็นของขวัญให้กับเราคือมันอยู่กับเรานั่นแหละเหมือนแผลเป็นบนร่างกายเพราะเพิ่งผ่าตัดล่าสุดเนาะตอนแรกก็กังวลกับแผลเป็นนะพอตอนหลังมันก็สูญเสียอวัยวะบางอย่างไปแล้วว่ามันอยู่กับเราแต่มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับเราแต่มันยังอยู่มันมีอยู่จริงอะความสูญเสียมันมีอยู่จริงแต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรค่ะเราก็จะเติบโตจากประสบการณ์นั้นมันก็เป็นของขวัญในสถานการณ์นั้นให้กับเราสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่จิมแนะนำหนังสือขพองี่พขี่ายจในิมช้ไวอ้ปปข้ีา้งดล้วยใช่ไหมได้ไหมครับตัวผมคิดว่ามีอีกหลมาียสองเล่มค่ะครับอ๋อเห็นวันก่อนมีน้องบอกว่ามีขายในช้อปปี้ด้วยเหรอเจ๊ใช่ค่ะ2 เล่มนี้ขายในช้อปคปืีอ้แนะนำให้อ่านเล่มนี้ก่อนนะคะให้อ่านเล่มนี้ก่อนวันนี้คือของขวัญของชีวิตนะคะให้แนะนำให้อ่านเล่มนี้ก่อนแล้วถึงไปต่อที่ความรักรอยู่ัรกออยบู่รตอับวตเัรวาเราจะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะคะเล่มนี้เนี่ยอ่านได้หมดไม่ป่วยก็อ่านได้นะคะเหมาะกับบุคคลทั่วไปมากเลยจะดีอย่างยิ่งนะคะถ้าอ่านก่อนป่วยนี้จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ดีใจเพราะว่าหนังสือเราเนี่ยได้ถูกระบุในสมุดเบาใจเนาะบางคนบอกระบุไว้เลยว่าให้เป็นของที่ระลึกงานศพก็ดีดีใจจันงะคะรู้สึกยินดีที่หนังสือได้ทำประโยชน์ค่ะขอบคุณค่ะมี2 เล่มครับตามจริงก็สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยผมก็แนะนำทุกท่านที่ทั้งที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะท้ายเองหรือว่าไม่ได้ทำงานเนี่ยหนังสือของพี่จิ๋มเนี่ยจะทำให้เห็นมิติในการดูแลคนไข้ในแบบที่เขาเป็นแล้วก็ในฐานะมนุษย์คนคนหนึ่งที่เมื่อต้องเจอเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึกยังไงบ้างแล้วเขาทํางานยังไงหรือแม้แต่เราที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้ยังไงที่ตรงกับความต้องการจริงๆนะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่ามันก็ไม่ได้มีในหนังสือแพทย์หรือว่าโรงเรียนแพทย์หลักสูตรอะไรที่สอนกันแต่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วเราก็เอามาอยู่ในเนื้องานในการทํางานของเราได้เลยนะครับก็แนะนำจริงๆครับสำหรับบุคลากรเนี่ยโดยเฉพาะเล่ม 2อะค่ะความรักอยู่รอบตัวเราเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ในการเข้าเราที่เราเข้าไปทำงานเราก็มีทั้งจุดที่เราก็พลาดเนาะแล้วก็แต่ว่าเราได้เรียนรู้ซึ่งตรงนี้มันหายากมากค่ะที่จะมีใครมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเราเคยพลาดอะไรบ้างและเราเรียนจากไหนเนาะซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้กลับมาตั้งหลักเนาะแล้วก็รู้เท่าทันตัวเองและสามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเราไปต่อได้อ่ะ
เออโดยที่มันก็ไม่ได้หมายความว่าแบบโอ้พอเราพลาดแล้วเราก็แบบเราแย่จังเราไม่เหมาะกับงานนี้แต่มันก็ไรมู่้ใชสึ่กเนาะทเพริา้ะงว่ไาปทเุลกอยย่างมันคือการเรียนรู้เออค่ะครับก็ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทั้งพี่จิ๋มแล้วก็พี่ซุ้ยมากๆเลยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อคิดกับเทคนิคประสบการณ์ในการดูแลประสบการณ์การสูญเสีย Grief and Loss ใน Life Series ครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าจบลงอย่างสวยงามแล้วก็ครบถ้วนบริบูรณ์มากๆขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณค่คะ่ะยินดีค่ะขอบคุณขอบคุณเต้ยนะคะขอบคุณคทรุกัทบ่านด้วยค่ะขอบคุณทุกๆท่านที่มาร่วมฟังตั้งแต่เช้าด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือว่าคลิปก่อนๆหน้านี้ทุกๆท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องย่อยใน YouTube Channel ของ Peaceful Days ได้เช่นกันนะครับก็ขอขอบคุณ Peaceful Days ที่ให้เอ่ยพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยครับก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับดีค่ะ